แมนดาร่านะคะอย่างที่เราบอกเลยว่ามีนัดกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในช่วงเวลาเดิมแบบนี้ประมาณ4โมงเย็นนะคะจนถึง5โมงครึ่งที่นี่ที่เดิมนะคะทางช่องชนะ8 Thailand ค่ะวันนี้มีหลากหลายช่องทางในการติดตามรับชมคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกรับชมกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ค่ะ search ไปเลยที่ www.channel8thailand.com นะคะหรือว่าจะดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันก็ได้นี่ตามมุมจอตรงนี้เลยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะดาวน์โหลดติดเอาไว้กับโทรศัพท์มือถือของคุณหรืออีกหนึ่งช่องทางง่ายมากๆค่ะเข้าไปเลยที่ Facebook ของเรานี่ค่ะ www.facebook.com/channel8thailand ค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะจะเข้าไปที่แฟนเพจของ Wellness Mark Shop ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมหรือว่า search คำว่า Wellness Mark หรือเว็บไซต์ www.wellnessmarkshop.com นะคะคุณผู้ชมหลากหลายช่องทางเลือกรับชมกันได้แต่วันนี้ถ้าคุณนะคะเป็นคนที่โอ้ยกำลังนั่งคิดมากนั่งเครียดเลยกับปัญหาที่แบบทั้งการงานการเงินความรักหรืออะไรก็ตามแต่ช่องทางเยอะมากๆวันนี้ก็โทรมาในรายการได้หรือส่งเป็นข้อความมาก็ได้นี่ด้านล่างเลยนะคะข้อความของเราที่4642828 4642828หรือโทรเข้ามาก็ได้ในวันนี้แอบบอกเบอร์กันก่อนเลยคุณผู้ชมแบบ worldwide ทั่วโลกนะคะที่1800694145 1800694145หรือ02-942-3319 02-942-3498แต่ว่าวันนี้ค่ะอุ้มไม่เหงาอย่างแน่นอนไม่ได้มาคนเดียวและไม่ได้ฉายเดียวด้วยนะคุณผู้ชมต้องมาพร้อมกับอีกหนึ่งท่านค่ะถ้าเป็นสายมนตราแมนดาร่าก็คงจะไม่ใช่ใครที่ไหนวันนี้ต้อนรับด้วยหมอตาเรียนอัศจรรย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมอุ้ยวันนี้หมอตาเปลี่ยนไปใช่ไหมค่ะต้องบอกเลยเจ้าแม่ค่ะพี่โมพี่โมเป็นผู้ประเดิมความสวยบอกว่าวันนี้เอาแบบนี้ได้ไหมหมอตาแบบนี้ได้ไหมบอกได้เลยพี่โมอยากได้อะไรก็ได้ค่ะได้หมดถ้าเธอสดชื่นได้หมดถ้าสดชื่นเป็นเจ้าแม่แฟชั่นนิสต้าอีกหนึ่งคนนะคะที่บรรดาทรงผมทรงนี้ให้กับหมอตาบรรดาสีปากสีหน้าสีตาแถมวันนี้มีตบท้ายหมอไปทำอะไรมาทาครีมหรือเปล่าหน้าใสบอกอ๋อใช่ใช่ตีสามยังไม่นอนว่าไงคุณผู้ชมวันนี้นะคะถ้าเกิดใครที่อาจจะแบบอุ๊ยยังไม่นอนนี่บางคนนอนไม่หลับใช่ใช่เครียดไม่ตกเรื่องอะไรก็ตามแต่คุณผู้ชมคะให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณแล้วก็ให้หมอตาเนี่ยช่วยคุณได้วันนี้หมอตามีอุปกรณ์พร้อมนะคะโอ้โหมากมายค่ะอุปกรณ์มาแล้วมีเหรียญอัศจรรย์คุณผู้ชมรวมถึงอีกหนึ่งอย่างของหมอตานอกจากศาสตร์แมนดาร่าแล้วก็คือการสัมผัสกรรมใช่ใช่อย่าให้หมอตาพูดถึงเรื่องของการสัมผัสกรรมนิดนึงค่ะก็พูดถึงแล้วเมื่อคืนนี้ก็ยังได้คุยกับเจ้าของเคสแต่ลูกของคุณที่เมื่อวานนี้มาเนาะหนูเนาะที่ได้เป็นพี่สื่อไปก็ยังได้คุยกันเขาก็บอกว่าก็ยังได้โทรส่งลูกค้านะคะขึ้นเครื่องไปญี่ปุ่นว่าเป็นยังไงเขาบอกอาการที่เขาปวดบริเวณทรวงอกนั้นก็คือหายไปหายเป็นติดทิ้งแล้วก็เขารู้สึกว่าอยากจะกลับมาดื่มน้ำมนต์อีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเนี่ยยินดีเลี้ยงจริงๆแล้วเรื่องของการสัมผัสกรรมอุ๊ยอยากจะขออนุญาตพูดถึงตรงนี้นิดนึงนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมด้วยเพราะว่าหลายคนก็อาจจะมีความเชื่อว่าอ่ะกรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเพราะว่าเราเป็นชาวพุทธแต่การแก้กรรมคืออะไรแล้วทำได้หรอกรรมแก้ไม่ได้นะอุ๊แต่กรรมบ่งบอกให้เรารู้ได้เหมือนเราเสี้ยนมันเสี้ยนมันตำมือตำเท้าเราอะเราก็ต้องรู้จุดของเสี้ยนเนาะแล้วก็บ่งออกค่ะอย่างนี้เรียกว่าแก้มเป็นแบบนั้นใช่แต่หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราเดินไปเจอน้ำตำแล้วก็ดึงน้ำออกประมาณนั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่สามารถกลับไปแก้อดีตไม่ให้แบบเดินไปโดนน้ำตำไม่ได้เพราะมันผ่านมาแล้วเหตุการณ์อดีตแก้ไม่ได้เพียงแต่ว่าจะหาวิธีการที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นให้สบายใจขึ้นให้สบายกายขึ้นก็เป็นประมาณนั้นนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะก็ต้องขอเปิดรับสายเลยนะคะเรารับสายตลอดทั้งรายการ2ชั่วโมงเต็มๆฝากชมแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะคะนะคะตอนนี้มีเข้ามาแล้วคุณธัญญาชนสวัสดีค่ะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากคำถามเข้ามาได้เลยโทรกันเข้ามาได้เลยเหมือนกันนะคะเบอร์ปรากฏตรงหน้าจอแล้วหรือเกิดใครนะคะที่อาจจะไม่ได้แบบสะดวกโทรเข้ามาก็อาจจะส่งเป็น Facebook Live มาตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวเราถามอาจารย์ให้แต่ว่าความพิเศษคือถ้าโทรมาได้2คำถามแต่เกิดทาง Facebook Live จะได้แค่คำถามเดียวคือต้องทยอยแบบให้คนอื่นได้มีโอกาสได้สอบถามกันบ้างจ
จริงๆต้องบอกว่านี่คนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าทรงผมเปลี่ยนไปเพิ่มเติมคือผมเปรี้ยวขึ้นใช่ใช่ไปอย่างนี้เปรี้ยวมากอะไรอย่างนี้นะคะอาล่ะตอนนี้นะคะมีขอทักทายด้วยคุณมูดี้มีแอดมินบอกว่าทรงผมใหม่หมอตาดูเท่มากดูเท่มากนี่ถ้าเป็นภาษาแบบรุ่นคุณพ่อคุณแม่ก็บอกจ๊าบมากเลยไม่ได้เก่าไปถ้าเป็นรุ่นนี้ก็คูลๆชิคๆอะไรนี้นะคะนี่ชอบเลยเอาคูลๆชิคๆดีกว่าใช่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมทักทายคุณหนูนุ้ยน่ารักนะคะคุณทันสรัตด้วยคุณหมูดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันไปคำถามแรกจากคุณหนูนุ้ยน่ารักนะคะบอกว่าทำไมชีวิตช่วงนี้ไม่มีความสุขเลยคะทั้งที่ก็ไม่ได้มีหนี้สินอะไรจริงๆการไม่มีหนี้คือลาภอันประเสริฐแต่ทำไมเขาไม่มีความสุขเป็นเพราะอะไรคะคุณหาหนี้ดีไหมมันจะได้มีไดจะดีเหรอคะดูเหรียญกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างน้องอู๋ดูสิจากเหรียญที่โยนมาได้อ่ะชีวิตเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในเคอร์ฟที่ต่ำเลยนะเป็นสภาพที่นิ่งคือว่าณตอนนี้จุดพีคอ่ะจุดแอดเวนเจอร์ของชีวิตมันผ่านมาแล้วเหมือนคนเนี่ยเคยระหกระเหินเดินด้านด้าวอย่างเงี้ยรู้สึกดีพอวันนี้นิ่งๆรู้สึกเอ๊ะมันไม่มีอะไรแต่ก็ไม่ได้มีความทุกข์นะแค่ไม่มีกิจกรรมเท่านั้นเองอาจจะไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมตอนนี้ดีใจหน่อยค่ะจะมีสายโทรเข้ามาทักทายพูดคุยกับเราแล้วอย่ากรี๊ดช่วยมาให้กอดอย่ากรี๊ดเลยดีกว่าอย่ากรี๊ดช่วยมาให้หมอกอดหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวแฟนๆตกใจหมอกรี๊ดอย่างนี้นะคะตอนนี้มาในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่ออัชราค่ะคุณอังสนาอัชราค่ะอัชราค่ะอัชราอ๋อคุณอัชราคุณอัชราอยู่จังหวัดไหนคะชลบุรีค่ะชลบุรีที่ชลบุรีตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างฝนตกไหมเอ่ยก็ช่วงบ่ายๆฝนจะตกอะค่ะอ๋อตกเหมือนกันแต่น้ำไม่ท่วมใช่ไหมคะยังไม่ท่วมค่ะโอเคดีจังเลยวันนี้กรุงเทพก็ฝนไม่ตกนะก็เลยโชคดีไปเอาล่ะวันนี้2คำถามค่ะขอให้คุณอัชราถามคุณหมอมาได้เลยค่ะคำถามแรกคืออาจารย์คะคือตกงานมา2เดือนแล้วอยากทราบว่าเดือนไหนจะได้งานทำคะตกงานมา2เดือนแล้วค่ะตกงานก็น่าสงสารอยู่แล้วเสียงยิ่งน่าสงสารเขาไปใหญ่เลยเนาะค่ะตื่นเต้นค่ะอาจารย์เพิ่งโทรเพิ่งเคยครั้งแรกที่โทรเข้าไปในรายการนี่ครั้งแรกยินดีค่ะคนนะคะไม่มีวาสนาต่อกันก็ไม่สามารถติดต่อกันได้เนาะค่ะตอนนี้เขาต้องถือว่าต้องตกงานไปอีกสัก 2-3 อาทิตย์นะคะแต่ใน 2-3 อาทิตย์เนี่ยหมออยากให้แก้นิดนึงไปถวายรองเท้าให้กับพระสงฆ์เป็นถวายรองเท้าทำสังฆทานค่ะค่ะอย่างนี้นะคะก็ถวายรองเท้าถวายอาหารแล้วก็ทำสังฆทานไปหลังจากถวายรองเท้าแล้วก็น่าจะมีข่าวดีนะคะภายใน 2-3 อาทิตย์ไปถวายสังฆทานมาแล้วก็ไปทำไม่ค่ะถวายรองเท้าค่ะรองเท้าสังฆทานต้องเป็นรองเท้านะคะที่อาจารย์ระบุค่ะรองเท้าขอเป็นรองเท้าสีเหลืองป้มหนีบนะคะสีเหลืองสีเหลืองแบบหนีบใช่ใช่รองเท้าสมัยเก่านะคะวัยรุ่นสมัยเก่าใช้อะไรเงี้ยเป็นวิธีการใช่เป็นวิธีการกุศลบวกอุบายนะคะบางทีทำอย่างนี้ก็อาจจะเป็นการตัดการเดินทางหางานนะคะนะคะลองทำแล้วเดี๋ยวดีแล้วได้งานแล้วก็โทรมาคุยกันแล้วกันนะจ๊ะค่ะอีกหนึ่งคำถามอยากถามเรื่องอะไรเอ่ยอาจารย์คือตอนนี้มันมีปัญหาแบบว่านอนแล้วมันแน่นหายใจไม่ออกอ่ะหนูก็ไม่เคยไปเช็คว่ามันเป็นโรคอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นแค่บางคืนหนูไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรอ่ะคุณอัชราเนาะนอนแล้วแน่นหายใจไม่ออกอ๋อ คุณอัชราจริงๆแล้วก็ต้องถือว่ามันมาจากโรคลมเนาะนะคะลมในร่างกายเหมือนกับระบบการกรองอาหารระบบการกินอะไรแล้วมันเป็นแก๊สเป็นกรดแล้วมันตีขึ้นเพื่ออาจจะเป็นจากการที่เราไม่รู้จักสุขบริโภคก็คือกินแล้วนอนเร็วกินน้ำอัดลมแล้วนอนอย่างนี้ต้องลองสังเกตตัวเองไม่มีเรื่องไสยศาสตร์ไม่มีเรื่องของเวรกรรมผีตามมาทับอะไรไม่ใช่ไม่มีสุขภาพล้วนๆนี่สุขภาพค่ะเพราะฉะนั้นลองปรับพฤติกรรมการกินนิดนึงนะคะอาจจะกินก่อนนอนสักประมาณ 3-4 ชั่วโมงน่าจะดีหรือว่าก็อย่างง่ายๆต้มน้ำตะไคร้ไล่ลมให้มันเลอในระหว่างวันนะคะเลอจนเหมือนกับลมดันหมดแล้วก็น่าจะดีขึ้นเดี๋ยวฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะ
ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณอัชราค่ะตอนนี้ต้องขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมกันอยู่อย่าลืมค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ข้างใต้เนี่ยโดยการถามคำถามคุณมาก็ได้เรื่องอะไรที่คุณอยากรู้เรื่องอะไรที่สงสัยนะคะสามารถสอบถามอาจารย์มาได้หรือว่าโทรมาในรายการค่ะ1800694545หรือว่า029423319 029423498อ่ะมีแอดมินบอกสวยทั้งคู่เลยวันนี้นะคะต้องสวยแล้วล่ะค่ะต้องบอกให้คุณหนูนุ้ยน่ารักเมื่อกี้ที่ตอบคำถามไปช่วยอะไรนะกดแชร์ให้ด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมาที่คุณน้ำหนึ่งบาร์บี้ค่ะบอกว่าความรักไม่ดีเลยเจอแต่คนไม่ดีเจอแต่คนหลอกลวงกันตลอดเลยค่ะอาจารย์เป็นเพราะอะไรดูให้หน่อยค่ะได้ค่ะมาเรามาดูอ๋อเป็นเพราะหัวใจเราฝากไว้คนอื่นง่ายไปตัดสินใจง่ายไปรักเขาเร็วไปนะคะการที่เรารักเขาเร็วไปอ่ะก็อาจจะเป็นผลนะคะทำให้ชีวิตเราดูคนใจดีอุ๊บย่อมเป็นเหยื่อของคนใจร้ายเป็นแบบนั้นไปนะตอนนี้มันมีวิธีการตัดแก้นะโอ้ยังไงคะเมื่อกี้ดูจากเหรียญแล้วเราช่วยเขานิดนึงแล้วกันช่วยเขาหน่อยดีกว่าคุณน้ำหนึ่งใช่คุณน้ำหนึ่งตอนนี้ไม่รู้เขาอยู่จังหวัดอะไรค่ะนะคะพยายามเอาว่าวเนี่ยไปถวายถ้าอยู่กรุงเทพเอาว่าวไปถวายหลวงปู่พริ้งนะคะหลวงปู่พริ้งท่านจะอยู่ตรงแถวบางปะกอกค่ะนะคะชีวิตก็จะไม่เป็นว่าวไม่ไปลอยไปลอยมาถ้าอยู่ชลบุรีเอาว่าวไปถวายเจ้าแม่เขาสามมุกค่ะอย่างนี้เลยแก้กันเลยแก้กันเลยลองดูนะคะลองดูถ้ามีความเปลี่ยนแปลงยังไงก็สามารถที่จะส่งข่าวบอกกันได้เลยนะคะมาที่ข้อความต่อไปคุณน้ำหนึ่งบอกว่าอยู่กรุงเทพก็ไปที่หลวงปู่พิงค์นะคะหลวงปู่พิงค์พอรอสระอีงองูไม่โทรพริ้งนะคะหลวงพ่อพริ้งนะคะวัดบางประกอบอยู่ตรงแถวบางประกอบอ่ะบางมดนะคะจะช่วยได้เลยไม่เป็นว่าวไม่เป็นลอยไม่ไปนะมีที่พักที่พิงนี่จะได้มีที่พักใจสักทีเรื่องของความรักนะคะคุณน้ำหนึ่งเอาล่ะมาต่อกันที่คุณพีโกค่ะถามเรื่องโชคลาภว่าจะมีหรือเปล่าคะพรุ่งนี้แล้วอู้พรุ่งนี้พรุ่งนี้รวย พรุ่งนี้ขอให้รวยถามเรื่องโชคลาภว่าจะมีหรือเปล่าคะก็ถามว่าเมื่อ 3-4 เดือนแล้วมีถูกไหมถ้า 3-4 เดือนแล้วถูกอ่ะก็จะได้ถูกนะคะแต่เกิด 3-4 เดือนที่แล้วไม่มีความคืบหน้าอะไรก็คงจะเป็นเหมือนเดิมประมาณนั้นเลยใช่ไหมคะมาที่4642828กันบ้างข้อความตรงนี้บอกว่าถ้าเกิดเปลี่ยนงานไปจะดีกว่าเดิมหรือเปล่าคะคุณส้มค่ะค่ะเปลี่ยนงานไปจะดีกว่าเดิมเหมือนเดิมค่ะงานคงเดิมนะคะค่ะแล้วว่างานจะได้ตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมตำแหน่งที่ใหญ่มาจากภาระที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะคะฝากกดแชร์ด้วยนะคะคุณธัญชนค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของคุณนุชค่ะเจอคนรักไม่ดีค่ะแล้วก็ไม่มีแฟนสักทีเลยนี่สาวๆจะมีปัญหาเรื่องนี้กันเยอะอาจจะเป็นเพราะผู้หญิงเยอะแล้วผู้ชายน้อยหรือเปล่าคะอาจารย์หรือยังไงคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกรรมไหมคะอย่างนี้ผู้หญิงน่ะผู้ชายน้อยหรือเปล่าผู้ชายไปเป็นพระก็ประมาณ 20% แล้วเนาะใช่ไหมคะเป็นเก้งกวางอีกประมาณ 15% ค่ะเป็นเกย์แล้วเป็นแฟนชาวบ้านอีกใช่แล้วแต่งงานไปแล้วอีกก็จะเหลือน้อยใช่แล้วโดยสถิติผู้หญิงมี5-1อ่ะ5คนต่อผู้ชาย1คนนะอู้ถ้าเราแต่งได้ผู้ชายแท้ๆบางทีก็อาจจะถูกช่วงชิงไปเป็นผู้ชายเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีไอ้ที่มาชอบเรานี่ก็ต้องดูดีๆเหมือนกันก็อาจจะทําให้เราช้ําใจได้เพราะฉะนั้นดูให้คุณนุชนิดนึงค่ะทําไมเจอแต่คนรักไม่ดีแล้วก็ไม่มีแฟนสักทีนี่เป็นเพราะอะไรคะอาจารย์ไอ้อ่ะก็ถือว่าของคุณนุชนี่ถือว่าเป็นกรรมนะคะกรรมเอาเป็นกรรมเหรอคะใช่ๆกรรมนี้ก็เราก็ต้องแก้ได้สวดมนต์นิดนึงค่ะภาวนานิดนึงขอพระพุทธเจ้านะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอย่างคุณนุชเนี่ยน่าจะได้มาจากพระนเรศวรมหาราชหรือหลวงพ่อพระพุทธชินราชบอกให้ขอให้หนูเจอรักแท้ต้องขอหน่อยใช่ขอให้เจอรักแท้คนรักจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อย่างงี้นะคุณผู้ชมช่วงนี้ค่ะติดพี่โม่มาคุณผู้ชมช่วงนี้อย่าลืมค่ะติดตามรับชมอยู่ทาง Facebook Live กดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เรื่องไหนคุณอยากรู้หมอตามาพร้อมกับเป็นอัศจรรย์นะคะสามารถที่จะตอบได้หลากหลายปัญหาหลากหลายคำถามของคุณเลยนะคะแล้วก็ยังมีช่องทาง4642828รวมถึงโทรมาสดๆในรายการกันก็ได้ค่ะ1800694545 029423319 029423498
8นะคะเอาล่ะในตอนนี้ค่ะมีหลายๆคนเนี่ยนะคะก็บอกกดแล้วค่ะมีข้อความนี้จากคุณธัญชนนะคะบอกว่าลูกชายจะไปสอบเรียนต่อโทจะสอบแล้วได้ไปเรียนหรือเปล่าคะจะได้ไปเรียนหรือเปล่าคะลูกชายจะไปสอบปริญญาโทจะสอบแล้วได้ไปเรียนหรือเปล่าคะได้เรียนค่ะแล้วลูกเขาน่ะจะอยู่เมืองนอกถึง4ปีโอ้อยู่เมืองนอกถึง4ปีแสดงว่าได้ไปได้เรียนนะคะดีใจด้วยสำหรับคุณธัญชนค่ะฝากกดแชร์ด้วยนะคะพี่โม กดไลค์กดแชร์กันด้วยช่วยกดแชร์ให้ด้วยค่ะเอาล่ะระหว่างรอคำถามจากแฟนๆรายการหลายๆคนในตอนนี้นะคะมาต่อกันที่คุณเฟรม4642828ค่ะได้ค่ะดูดวงความรักให้หน่อยค่ะชาตินี้หนูจะมีคู่กับเขาไหมคะเราต้องถวายปังโก้ไหมถวายของเป็นคู่ๆอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะมีดวงความรักมีค่ะนะคะชาตินี้มีคู่แน่นอนขอเวลาอีก2เดือนถึง2ปีนะคะช่วงนี้ก็ล้างตัวเองก่อนให้พร้อมมีใครสักคนเข้ามานี่บางคนนี่มีเขาดีๆเข้ามาแต่ยังไม่ได้แบบไม่เคลียร์ของเก่าเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะน้องอุ๊ค่ะลองดูค่ะตอนนี้นะคะมีหลายๆคนถามเรื่องความรักเหลือเกินมาเยอะเหลือเกินมาที่คุณหนูดีสักหนึ่งคนนะคะอยากถามว่าจะได้เจอเนื้อคู่เมื่อไหร่เพราะตอนนี้โสดมากมากเสียงสูงด้วยอาจารย์น่ารักมากเลยก็จะต้องบอกว่าโสดมากอย่างเงี้ยดีแล้วนะคะก็ถามว่าจะได้เจอคนรักอีกเมื่อไหร่ได้เจอแน่นอนค่ะภายในเดือนสิงหานี้จะได้เจอคู่แหววอ๋อจะได้เจอคู่หวานแหววหวานแหววแก้วมังกรภายในสิงหาคมนี้คุณผู้ชมนะคุณหนูดีดีใจด้วยนะคะเหมือนแอดมินเลยตอนนี้แอดมินก็โสดค่ะอาล่ะเชื่อได้ไหมเนี่ย คนที่นี่นะคะเขาโสดไม่สนิทกันทั้งนั้นเลยเพราะว่าสวยๆหล่อๆนะอุ้นใช่ใช่ใช่อ่ะคุณผู้ชมระหว่างช่วงนี้นะคะเรารอสายค่ะ18006945145นะคะหรือว่า029423319 029423498ว่ากลับมาถามอาจารย์อีกนิดนึงแล้วกันแอดมินบอกว่าข้ามแอดมินอีกแล้วหรือว่าแอดมินจะสอบถามเรื่องความรักดีไหมคะ อาจารย์ว่ากลับมาพูดถึงเรื่องของความรักค่ะ ความรักจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องของกรรมใช่ไหมคะการที่คนเราจะมีความรักแท้เจอรักที่ดีหรือว่าอาจจะผิดหวังเรื่องความรักไม่เจอรักแท้สักทีเจอคนหลอกลวงอยู่บ่อยครั้ง มันเกี่ยวกับเรื่องกรรมไหมคะถ้าสมมุติว่าเราชีวิตเรามี 100% น่ะเรามาแบ่งว่าความว่า 100% ในวัฏจักรของชีวิตน่ะได้ยังไงบ้างเรามีกรรมเก่ามาแล้ว 20% ตอนเกิดมาค่ะนะคะ 20% ตอนเกิดมาเราได้มาละ 20% รูปร่างหน้าตานิสัยพันธุกรรมเชื้อโรค everything เราได้มาแล้วนะคะค่ะเรามีปัจจุบันนะปัจจุบันสามารถเรียนรู้เบนเข็มทิศทางนิสัยเดิมสิ่งเดิมการรับฟังหรือการปรับเปลี่ยนใหม่เนี่ยอีก 30% นะคะสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือกรรมมาตัดรอนนะคะกรรมอกุศลกรรมเก่ามาตัดรอนอีก 20% เมื่อกี้น้องอูถามว่าเรื่องของความรักเนี่ยจะประสบความสำเร็จเจอรักแท้หรือไม่เจอรักแท้หรือเจอคนหลอกลวงมันเกี่ยวกับเรื่องกรรมไหมคะกรรมปัจจุบันเนี่ยมันส่งผลมากกว่ากรรมอดีตคือถามว่ากรรมอดีตก็มีกรรมอดีตก็มีแต่กรรมปัจจุบันเนี่ยส่งผลมากกว่าใช่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาอยู่ในเส้นรอยต่อของการตัดสินใจอ่ะกรรมปัจจุบันเท่านั้นที่มีผลอันแท้จริงน้องรู้นึกออกมั้ยว่าไอ้คนนี้ไม่ใช่รู้ว่าไม่ใช่ยังจะไปอีกเป็นไปได้ไหมอุ๊ค่ะอย่างกรณีสมมติเนาะพี่หมอขอคุยนิดนึงนะคะท่านผู้ชมก็เป็นข่าวสะเทือนขวัญนิดนึงก็คือน้องแอมเนาะอ๋อกรณีเคสของน้องแอมที่เกิดขึ้นใช่ถามว่าแวดวงของน้องแอมเองเนี่ยรู้อยู่แล้วอะว่าแต่งงานก็ได้แต่งกับคนดีใช่ไหมคะแต่พอยังไงก็ยังอยากจะไปรักแบบนั้นแบบนี้อีกน้องอุ๊คิดดูดิมันก็คือปัจจุบันน่ะอุตส่าห์พาไปเจอคนใช่แล้วก็ยังพาตัวเองไม่ใช่อีกเพราะฉะนั้นนิสัยหรือก็การตัดสินใจเข้ามามีส่วนนะอุ๊กรรมดีพาไปหาสิ่งดีแล้วแต่สิ่งไม่ดีในตัวเองก็ยังพาไปอีกอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เกี่ยวกับกรรมปัจจุบันใช่ดังนั้นก็ต้อง คือถามว่ากรรมเก่ามันมีนั่นแหละแต่กรรมปัจจุบันมันสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นพยายามที่จะพาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะประมาณนั้นหรือถ้าเกิดใครที่มีคำถามเนี่ยจะสอบถามเพิ่มเติมอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะโทรมาในรายการได้ว่ากลับมาที่ข้อความทาง Facebook Live กันต่อเลยนะคะมาที่คุณพิมรพัฒน์บอกว่าลูกชายมีอาชีพเป็นนักลงทุนจะดีไหมคะดีค่ะลูกชายมีอาชีพเป็นนักลงทุนอีกหน่อยเขาจะได้เงินประมาณ 30-400 ล้านนะคะโอ้ใช่ขนาดนั้นเลยเหรอคะอาจารย์ถูก
เพราะว่าเขาจะมีเกณฑ์ได้ซื้อหรือรีโนเวทบริษัทเก่าหรือของเก่าจนได้กำไรค่ะคนจะรวยช่วยไม่ได้คนจะรวยช่วยไม่ได้ก็บอกแล้วนะคะถ้ารู้ว่าของไม่ดีก็อย่าไปยุ่งอันไหนถ้าเป็นของดีก็มุ่งหน้าไปของดีหรือของไม่ดีตัดสินโดยประเพณีค่ะของกินเค้กรู้ว่ากินแล้วอ้วนกินไหมกินแล้วมันไม่ดีค่ะแต่ก็กินอร่อยค่ะอย่างนี้วันนี้ก็ห้ามยากเหมือนกันนะคะทั้งที่เรารู้ว่าไม่ดีแต่ก็ยังที่จะเดินเข้าไปหาสเวนเซ่นกินแล้วเป็นไงอ้วนค่ะแต่อร่อยค่ะกินไหมกินค่ะอย่างนี้ค่ะจริงจริงจริงแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราเลือกเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันในเรื่องของการลงทุนของเคสนี้ก็ลงทุนไปคนจะรวยก็ช่วยไม่ได้คนจะรวยช่วยไม่ได้นะคะเพราะกุศลเขาทำมาสองแล้วก็มันเป็นอาชีพของเขาอย่างเมื่อวานเนี้ยเราก็มีอินเฮ้าส์นะคะมาเยี่ยมถึงรายการเลยน้องเขาก็เพิ่งได้รถเบนซ์ป้ายแดงมาหมอก็สอบถามเขาบอกว่าสามีเขาเป็นหนี้อ่ะเราคุยกันแล้วในห้องแต่งตัวหมอก็แซวบอกว่าเขาเป็นหนี้แค่พันล้านเองอูเขาบอกใช่อูก็งงแต่ว่าใจเรามองว่าพันล้านมันเยอะมากนะเป็นหนี้พันล้านเรายังไม่เคยเห็นเงินพันล้านเลยใช่ไหมแต่สำหรับเขาก็รู้สึกว่าไปกันได้อีกอ่ะเห็นไหมคะคนจะรวยช่วยไม่ได้วกกลับมาค่ะที่คุณจอมแจมคุณจอมแจมบอกว่าเนื้อคู่หนูจะเป็นแบบไหนเหรียญอัศจรรย์สามารถตอบได้ไหมคะอาจารย์นี่น่ารักน่ารักจำแจมนี่รู้สึกว่าหมอจะชอบเป็นพิเศษเลยอ่ะทำไมคะก็ดูเขาใช้คำว่าเหรียญอัศจรรย์หนูได้หลักเป็นคนที่เก่งไม่ได้เลยลูกสาวใครเนี่ยพี่โม่เมื่อกี้ตอนนี้นิดนึงนะคะจำแจมเนื้อคู่นี่คะเป็นคนจังหวัดที่มีตัวสอเสือเนื้อคู่จะเป็นสิงห์บุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีใช่นะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เนื้อคู่เนี่ยจะเป็นคนที่บ้านใกล้น้ำหรือบ้านใกล้ทะเลนะคะค่ะเนื้อคู่มีตำหนิมาแล้วแต่ว่าเป็นคนที่พบกันมาหลายพบหลายชาติเป็นคนตาหลายชั้นตาหลายชั้นนี่ตาแค่2ชั้นนี่แค่2ชั้นตาหลายชั้นตาหลายชั้นอาจจะ 3-4 ชั้นขึ้นไปอย่างงี้เหรอคะดูเขายังเป็นคนอยู่เพียงแต่ว่าตาเขาแบบอาจจะแบบมีตาดูอะไรใช่ๆนะคะเขาเป็นคนริมฝีปากกว้างมีรักยิ้มอยู่ข้างเดียวค่ะค่ะจดจำนะคะจดจำว่าเดี๋ยวกลับมาถามอีกจำไม่ได้แล้วนะคะบุคลิกลักษณะประมาณนี้นะคะคุณจอมแจมมีรักยิ้มข้างเดียวมีรักยิ้มข้างเดียวด้วยจดไว้เลยค่ะจดไว้เลยหรือถ้าเกิดสมมติว่าจดจำไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะก็กดไลค์กดแชร์ไปอยู่หน้า Facebook แล้วกลับมาดูย้อนหลังได้นะคะมาที่ข้อความทาง4642828อย่าลืมค่ะช่องทางนี้ก็สามารถส่งคำถามมาได้ข้อความนี้บอกว่าเครียดมากเลยค่ะอาจารย์เพิ่งมาเรียนต่างประเทศใช้ชีวิตต่างแดน6เดือนจะเป็นอย่างไรบ้างคุณกุ๊กค่ะกุ๊กจ๋าคุณไปประเทศไหนลูกคุณกุ๊กเรียนชอบเรียนมากเรียนบอกว่าให้กุ๊กเนี่ยอดทนไปหน่อยอเพราะวันนี้สิ่งที่กุ๊กเรียนเนี่ยเหมือนใบเป็นเครื่องประดับบนต้นคริสต์มาสยังไงคะเครื่องประดับบนต้นคริสต์มาสก็คือจะได้ไปประดับบนบริษัทใหญ่ๆหรือที่มีอะไรมากมายแต่ยังไงก็ดีนะแต่ยังไงก็ดีจะต้องแจ้งให้ทราบว่าเขาจะได้เจริญก้าวหน้าที่ในต่างประเทศแน่นอนนะไม่ต้องห่วงเลยนะคะออกแนวโกอินเตอร์อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ทำงานกับต่างชาติหรืออยู่ตามต่างชาติต่างแดนดีแล้วใช่ถูกดวงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอดทนหน่อยอย่าเพิ่งเครียดช่วงแรกๆอาจจะเป็นช่วงปรับตัวเพราะว่าไปไกลบ้านไกลเมืองใช่ไหมคะอาจารย์นอนไม่หลับน่ะมันเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าวิถีน่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องสู้การที่เราได้สู้และฝ่าฟันนะอูเนาะใช่ค่ะมันไม่มีอะไรมาดังนั้นเราได้ใช่สู้ๆต่อไปอาจารย์บอกอนาคตจะได้ทำงานอยู่ในองค์กรที่ใหญ่และเป็นองค์กรที่ดีด้วยนะคะใช่ใช่แล้วก็จะเป็นงานของคุณแล้วก็ดวงของคุณคนจะรวยช่วยไม่ได้เดิมคนจะรวยช่วยไม่ได้แต่ก็ต้องสู้หน่อยอดทนหน่อยในช่วงต้นนะคะมาที่คุณณชนนิภาไปไหว้วัดพระแล้วค่ะอาจารย์มีโชคใหญ่ช่วงไหนคะไปไหว้วัดพับแล้วมีช่วงใหญ่กลับมาค่ะทำไมซื้อได้ซื้อลอตเตอรี่ที่วัดพับไหมเนี่ยยังงงอยู่ถ้าได้ซื้อลอตเตอรี่ที่วัดพับก็ถือว่าเปิดดวงอ๋อเหรอคะเออใช่ถูกแล้วเกิดไม่ได้ซื้อที่นั่นมาไปซื้อที่อื่นได้ไหมคะอาจารย์อุตส่าห์บอกให้ไปถึงที่ตกใจรายงานผลด้วยพรุ่งนี้รู้ผลกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเขามีคนมาถูกแบบว่ารางวัลที่1เขาจะมาหาพวกเราไหมนั่นน่ะสิก็ต้องมาหาอาจารย์ใช่ไหมเพราะอาจารย์แนะนำเขาให้รวยอย่างนี้นะคะมาที่คุณหนูนุ้ยน่ารักค่ะบ้านเลขที่89/401เป็นอย่างไรบ้างคะคุณคนไหนนะคะที่ต่างประเทศช่วยแชร์ให้พี่ด้วยนะน้องกุ๊กนะหนูนุ้ยบอกว่า
เขาไปอยู่บ้านเลขที่89/401เป็นยังไงบ้างคะบ้านเลขที่นี้ดีนะคะดีไม่ใช่ดีตรงเลขที่บ้านดีตรงไหนคะดีตรงชัยภูมิของบ้านเพราะภูมิเท่าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ดีท่านยิ้มรับแล้วก็มีโชคลาภบ้านเลขที่น่าจะสลับไปสลับมาน่าจะได้สักงวดนะอุ๊เนาะหรอคะใช่ดูจากเลขที่บ้านอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่จะได้หน้าฝนนี้นะค่ะค่ะคุณผู้ชมท่านไหนจะขึ้นทางด่วนบ้างคะทางด่วนไม่เก็บสตางค์นะคะโทรมาปรึกษาแบบฟรีๆเลยคุณผู้ชมคะ2คำถามค่ะโทรมาเลยทั่วโลกก็ได้1800-694-5145นะคะหรือ02-942-3319 02-942-3498ขึ้นทางด่วนไม่ต้องรอคิวเลยคุณผู้ชมและความพิเศษก็คือได้ถาม2คำถามที่คุยกับอาจารย์แบบเจาะลึกด้วยนะคะหรืออีก1ช่องทาง4642828อ่ะสะดวกช่องทางไหนส่งคำถามมาได้ตามใจคุณเลยดีใจนะคะที่แบบว่าได้ยินเสียงท่านผู้ชมนะคะอย่างน้อยเราก็รู้ว่าอยู่ตรงไหนเนาะโดยเฉพาะสายต่างประเทศนะคะไม่ต้องคิดมากเหมือนไปกินข้าวที่ไหนสักที่นึงเนาะได้โทรกลับมาหาคนไทยด้วยกันใช่ไหมคะใช่คิดถึงเมืองไทยก็โทรเข้ามาค่ะใช่ค่ะมาที่ข้อความ Facebook Live นะคะคุณณชานานฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะถามว่าดวงเป็นอย่างไรบ้างเกิดวันที่15 ตุลาคม 2519จริงๆไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดก็ได้ค่ะใช้เหรียญอัศจรรย์ใช่สัตว์อื่นจะต้องใช้แต่สัตว์เราไม่ต้องใช้ถ้าปีนี้เขาเป็นคนกรุงเทพนะก็อยากให้เขาไปวัดเล่งนิกีหรือวัดมังกรใช่แล้วเขาให้ไปลอดประตูมังกรที่วัดไตรมิตรนี่เขาจะประสิทธิค่ะคนจะฟูจะเฟื่องเป็นเรื่องของเขาช่วยไม่ได้เลยนี่ค่ะนะคะเหมือนไปหยอดน้ำมันเหมือนไปทำให้ดวงเป็นไงน้องอุ๊ค่ะไปต่อแบตเตอรี่ดวงตัวเองอย่างนี้นะคะอาจารย์บอกเคล็ดลับไปแล้วเรียบร้อยนะคะคุณณชานันมาที่คุณหนูนุ้ยต่อลูกชายลูกสาวเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะตอนนี้กังวลมากเอาลูกชายก่อนละกันลูกชายก่อนละกันลูกชายดื้อดีค่ะชอบหมอชอบดื้อดีเหรอคะหมอชอบลูกชายแบบนี้ดื้อเป็นวิตามินซีเลยนะคะเป็นหัวใจของบ้านลูกสาวอุ้ยนะคะลูกสาวเป็นคนที่ยิงนะเลิศนะเชิดนะใครทักไม่ค่อยคุยด้วยแต่ว่าเป็นคนพอเวลาถูกใจใครให้หมดแต่ใครจะเข้าถึงนั้นยากนะมีสายแล้วโอเคโอเคค่ะฝากแชร์ให้ด้วยนะคะอ่ะมาที่สายนี้นะคะทักทายด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะทิพวรรณค่ะคุณทิพวรรณคุณทิพวรรณอยู่จังหวัดอะไรกรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานครเอาล่ะวันนี้ฝนไม่ตกเนาะกรุงเทพไม่ต้องเจอน้ำท่วมรถติดด้วยแต่วันนี้เรื่องที่คุณทิพวรรณจะถามอาจารย์2เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องอะไรเอ่ยถือว่าเป็นแฟนคลับนะเนี่ยใช่เราจำชื่อได้อยู่นะคะยินดีเลยอะไรนะคะฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะค่ะคำถามแรกค่ะค่ะค่ะจะสอบถามนิดนึงว่าถ้าเกิดสามีเขาจะเปลี่ยนงานนะคะหมายถึงว่าเขาจะสอบเปลี่ยนงานหรือว่าเขาจะมีโอกาสได้ไหมคะเขาจะสอบสามีชื่ออะไรเอ่ยชื่อบัณฑิตค่ะอ๋อสามีสอบเปลี่ยนงานถือว่าเป็นโชคมงคลแก่เขานะแต่หมออยากให้ไปเลี้ยงอยู่กรุงเทพไหมหนูอยู่กรุงเทพค่ะหนูไปเลี้ยงอาหารเต่าให้หน่อยเด็กวัดพญาญาติวัดพญาญาติพญาญาตินะไม่ใช่พิชัยญาตินะวัดพญาญาติเขาจะมีเต่าตรงเขาสนี่เขาพระเจ้าตักสินใช่ไหมแล้วแถวแถววัดกัลยาณมิตรก่อนที่จะขึ้นสะพานเขาจะมีวัดพญาญาติไปเลี้ยงอาหารเต่าด้วยลูกชิ้นปลาเต่าเขากินลูกชิ้นปลาอ้าวเหรอคะแล้วก็ไปบนเจดีย์ไปลอดเจดีย์ให้เรียบร้อยแล้วเหมือนฟ้าเปิดทางผู้ชายคนนี้เขาเกิดใหม่นี่ค่ะจะมียศขาบรรดาศักดิ์เป็นใหญ่เป็นโตค่ะค่ะเป็นผู้พิพากษาไปสอบอะไรอย่างนี้นี่เห็นไหมโอ้พยายามสอบมาหลายปีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ถ้าได้งวดนี้อย่าลืมนัดกันหลังไมค์เลยนะคะเพราะว่าจะได้มียศขาบรรดาศักดิ์นะคะท่านผู้ชมคะเป็นพยานเขารับปากหมอแล้วเขาจะเอาลูกชิ้นมาเลี้ยงเต่าไม่ใช่นะคะค่ะนะคะค่ะยินดีด้วยค่ะถือว่าฟ้าเปิดตาแล้วนะคะนะคะคนจะรวยปีนี้ถ้าสอบมีโอกาสนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะไปอย่างที่หมอบอกวัดพญาญาติแล้วขึ้นไปบนเจดีย์นะคะแล้วไปลอดเจดีย์แล้วเหมือนฟ้าเปิดทางให้คุณไปสวดมนต์นะคะค่ะชุดสวดบทพาหุงมหากาพร้อมชินบัญชรนะคะค่ะพร้อมขออีกบทนึงค่ะเทวดาบอกว่าอยากได้บทบทอะไรคะอาจารย์มันหายไปอ่ะ
ยอดประกันไตรปิฎกค่ะอ๋อยอดประกันไตรปิฎกนะคะถ้าคุณทำได้คุณก็โชคดีแล้วก็สามีก็มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าคนในคนแน่นอนค่ะโอ้โหคนจะรวยช่วยไม่ได้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านอื่นค่ะมีเพิ่มเติมไหมคะเรียบร้อยวางละไม่เป็นไรคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะโทรเข้ามาในรายการยินดีเลยนะคะคุณผู้ชมโทรมาที่18006945145อันนี้ถ้าเกิดอยู่ต่างประเทศรับชมอยู่ต่างประเทศแต่ถ้าเกิดอยู่ในเมืองไทยก็สามารถโทรมาได้ค่ะ029423319 029423498วกกลับมาที่ SMS 4642828ค่ะอาจารย์น้องหนึ่งถามว่าการเรียนจะสำเร็จตามที่ตั้งใจหรือไม่ครับการเรียนของน้องหนึ่งสำเร็จตามที่ตั้งใจเพราะแต่ก่อนเป็นคนไม่ขยันมากแต่ก่อนนะคะเมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นคนหาทิศทางตัวเองไม่เจอณวันนี้ถือว่าโอเคแล้วฟ้าดินก็เปิดทางให้เขาแล้วเขาก็มีจุดมุ่งหมายว่าจบไปเขาจะไปทำอะไรจบแน่นอนค่ะดีใจด้วยนะคะตามตั้งใจแน่นอนนะน้องหนึ่งดีใจด้วยนะน้องหนึ่งนะมาที่คุณธัญชนบอกพรุ่งนี้จะเสี่ยงโชคจะพอได้ไหมคะอาจารย์เขาจะเอากี่ล้านนะพี่หญิงคนนี้เขาเป็นแฟนคลับนะน้องโอ้คุณธัญชนใช่คุณชัญญชนเสี่ยงโชคไปเลยค่ะนี่น่าจะได้สัก2ตัว3ตัวเนาะค่ะถ้าเป็นลอตเตอรี่ก็ถือว่าเป็นหวยชุดเลยล่ะโอเคค่ะหาดูลองดูนะคะมาที่คุณทัศนีค่ะสามีจะย้ายมารับราชการที่ทีนี้จะย้ายได้หรือเปล่ารับราชการจะย้ายเนี่ยจะย้ายได้มั้ยคะจริงๆอยู่ที่เดิมเนี่ยง่ายกว่าเนาะง่ายกว่าในการย้ายแต่ถามว่าย้ายได้ไหมย้ายได้แต่เหมือนว่ามันต้องใช้เงินไปเยอะในการย้ายในการเคลื่อนตัวในการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือหมายถึงอยู่ที่เดิมดีกว่าเหรอคะมองว่าอดทนอยู่ที่เดิมอีกสักปีครึ่งน่าจะมีทิศทางที่ดีกว่านี้เยอะรอเวลาหน่อยสักปีครึ่งนะคะคุณทันสินีค่ะแล้วก็ทัศนีนะคะมาต่อกันที่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณหนูนุ้ยบอกว่าขอโทษนะคะอาจารย์ปัญหาเยอะจังเลยค่ะคุณหนูนุ้ยนะมีปัญหาไม่เป็นไรปรึกษาอาจารย์อาจารย์ชอบนะคะมีคุณณัชชานันท์อาจารย์บอกว่าขอบคุณค่ะค่ะคุณปกรณ์บอกว่าบ่มครับชื่อคุณบ่มอยากทราบเรื่องความรักค่ะความรักเป็นอย่างไรบ้างเขามีหรือยังนะความรักของคุณบ่มค่ะคุณบ่มถามก่อนว่ามีหรือยังนะคะรักแท้รักแท้แท้ไม่มีกิเลสยังไงคะส่วนใหญ่ความรักก็ต้องเป็นกิเลสหรือเปล่าคะไม่ใช่รักที่การต้องใกล้ชิดสนิทกันอะไรเงี้ยการที่นัวเนียกันมันไม่ใช่รักถ้าไม่ได้นัวเนียกันมันก็ถือว่าไม่รักไม่ใช่ คุณบ่มเดี๋ยวหมอก็ต้องคุยให้เคลียร์ก่อนว่ารักไม่ใช่ตัณหาไม่ใช่อะไรเงี้ยนะแล้วเพราะว่าคุณบ่มก็จะมองว่ารักคือเอฟเฟกต์ต้องตอบสนองอันนี้ก็ต้องรักให้เป็นมันจะมีคนดีๆมามันก็จะได้ไม่หลุดไปแล้วก็เรื่องของการงานล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างของคุณบ่มเหมือนเดิมไหมใช่ใช่ใช่ค่ะเอ้ยคุณบ่มเจ๋งอ่ะการงานโอเคการงานลุ้นหน้าแสดงว่าลัคกี้อินเกมน้องอู๋อ๋อลัคกี้อินเกมแต่อาจจะอันลัคกี้เลิฟอันเลิฟก็ยังพอได้นะอ๋อเลิฟยังพอได้ใช่ไหมคะใช่ใช่พูดอย่างนี้เขาฝ่อไปเลยอ๋ออ่ะความรักก็ได้แสดงว่าลัคกี้ทั้งสองด้านมันเน้นหนักที่อินเกมอ๋ออินเกมมากกว่าใช่ใช่นะคะอ่ะคุณป้อมค่ะช่วงนี้การเงินจะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณป้อมการเงินการเงินช่วงนี้อื่นๆหน่อยนะคะค่ะแต่เดี๋ยวก็ไม่มีปัญหาให้ไปขอพระเจ้าตากสินนะคะบอกว่าบอกขอเสด็จพ่อพระเจ้าตากสินลูกมีหนี้มีสินอย่างเงี้ยนะคะขอให้ลูกหมดหนี้หมดสินแล้วก็การเงินโชคดีอ๋ออ่ะโอเคช่วงนี้มีใครอาศัยอยากขึ้นทางด่วนบ้างหรือเปล่าขึ้นทางด่วนโทรมาเลย029423319 029423498ต่างประเทศ18006945145นะคะวกกลับมาทาง Facebookไลฟ์ตอนนี้ขออนุญาตนะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้นะคะมีคุณจำลองทักทายด้วยสวัสดีค่ะค่ะมีคุณณชนนิพามีถามอาจารย์มาเหมือนกันบอกอาจารย์คะจะทำบุญอะไรดีคะอยากจะมีชีวิตเฮงๆอะค่ะอาจารย์สำหรับเขานะคะให้ไปทำบุญเสื่อศาสตร์อาสนะสงฆ์หรือธรรมาส
เสื่อซาดอาสนะสงฆ์หรือธรรมาสที่ใช้ในการนั่งเทศนะคะเพราะพี่เขาเป็นคนที่พูดแล้วใครเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเหรอคะช่องใช้เครดิตเฮ้ยคนนั้นเขาพูดมานะอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาต่อกันที่คุณหนูนุ้ยเพิ่มเติมบอกว่าหนูเนี่ยควรจะทำอะไรเสริมชีวิตได้ไหมคะเผื่อว่าเสริมแล้วดวงจะดีขึ้นแต่ละคนจะต้องมีวิธีการเสริมที่แตกต่างกันไปอย่างนี้คุณหนูนุ้ยนะคะไปทำเงินเกี่ยวกับยวดยานการพาหนะของพระสงฆ์หรือไปซื้อไอ้รถเข็นผักเข็นขยะหนูเคยเห็นไหมเอาไปไว้ที่วัดเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราเนี่ยชอบไปเป็นคนที่ชอบไปแบกทุกข์ของชาวบ้านนะคะเราก็จะได้แบบไม่น้อยเพราะคำพูดคนอื่นหรือไม่น้อยเพราะเรื่องชาวบ้านอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะนี่ก็ช่วยได้เขาช่วยเขาได้เหมือนกันได้ค่ะมาที่4642828คุณอินค่ะบอกตอนนี้รอผลสอบออกอะค่ะผลออกวันที่16มิถุนายนไม่ทราบว่าจะสอบผ่านไหมคะอาจารย์เออน่าตื่นเต้นนะอีกครึ่งเดือนเป็นยังไงบ้างคะจะต้องบอกเลยว่าเคยสอบมาแล้ว2ครั้งหรือสองครั้งเนี่ยสอบไม่ได้ไหมแต่ถ้าเคยสอบมาแล้วแล้วสอบไม่ได้ครั้งเนี้ยสอบได้แน่นอนค่ะถ้าสองครั้งที่ผ่านมาเคยสอบแล้วไม่ได้ใช่ครั้งอาจจะแบบว่าจะไปสอบแล้วก็ไม่ไปสอบนี่ก็นับเป็นครั้งหนึ่งนะอะไรอย่างแต่ถ้าไม่ถึงสมมติว่าเพิ่งไปครั้งที่แล้วมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองโอกาสอาจจะ50-50เพราะว่าเพราะยังไงแต่จริงๆอ่ะโดยเกณฑ์อ่ะของเขาอ่ะจะสอบไล่สอบได้สอบเด่นเนี่ยเขามีนะค่ะเอาล่ะมาต่อกันที่ข้อความต่อไปค่ะคุณชิพวรรณบอกพรุ่งนี้จะมีโชคไหมคะลืมถามน่ารักค่ะหรือไม่เป็นไรถามมาใหม่ได้เลยค่ะจะมีโชคไหมลืมถามอันนี้โชคลาภเนี่ยจะมาได้จากคนที่ทำงานนะคะแล้วเลขที่มาก็จะมาจากต่างจังหวัดโอเคค่ะคุณชิพวรรณลองดูนะคะคุณณชนนิพาบอกขอบคุณมากมากค่ะยินดีนะคะค่ะคุณณชานันมีถามมาบอกพรุ่งนี้พอจะได้ลาบลอยบ้างไหมคะหรือลาบจากการเสี่ยงใช่ไหมคะจริงๆแล้ว คิดว่าวันนี้ที่สายหรืออะไรหายไปคงใส่เขาไปเรื่องนี้กันแล้วนะหรือโทรกันเข้ามาก็ได้นะคะคุณผู้ชมวันนี้อยากจะให้โทรเข้ามาในรายการแบบสดๆเลยอ่ะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์จริงๆแล้วถือว่าความฝันเมื่อ 3-4 วันก่อนเนี่ยฝันเรื่องอะไรนะคะนะคะเอามาลองมาตีเป็นหวยดูลองดูนะคะเพิ่มเติมตอนนี้ครบถ้วนค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะตอนนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะโทรเข้ามาในรายการก็ได้ย้ำเบอร์นะคะ1800694545 029423319 029423498ค่ะคุณผู้ชมระหว่างที่จะรอคำถามคุณผู้ชมนะคะนะตอนนี้มาอีกหนึ่งคนคุณหมูดีถามว่าซื้อลอตเตอรี่ไว้1ใบจะถูกไหมคะลุ้นๆเหมือนกันตอนนี้น่ากลัวมากลงทุน80บาทอยากได้3ล้านนะคะจะถูกหรือเปล่าถือว่าเป็นการลงทุนมหาศาลมากเลยนะคะคนหมูดีคุณหมูดีเลขอะไรนะคะเลขอะไรช่วยบอกมามีเลข8หรือเลข5มั้ยถ้าในใบนั้นน่ะใน3ตัวนั้นมีเลข8หรือเลข5ถือว่าถูกได้เลยนะDM Maggie ก็มาหรือเลข5คุณ DM Maggie นะคะว้ายสีผมใหม่อาจารย์ทำทรงผมใหม่คุณ DM Maggie อาจจะตกใจดีมั้ยหรือว่าทุกคนหายไปตกใจไม่ใช่ผมเดิมยังไงเดี๋ยวมีคำถามเพิ่มเติมถามมาเรื่อยๆนะคะมาที่4642828ค่ะเกิดวันที่2มิถุนายนโชคลาภสุขภาพในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคุณพิมพ์ปากกาคุณพิมพ์ปากกาต้องบอกว่าสุขภาพก่อนดีกว่านะสุขภาพเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องการเอี้ยวตัวสะบักหลังนะคะการทรงตัวมันจะเป็นไปได้ยากนะคะก็อาจจะมาจากความเครียดก็ได้นะอุ๊บางทีความเครียดก็มาเรื่องโชคลาภดูนุ่งนังมากเป็นยังไงคะดูเป็นปึกแผ่นดิแกะไม่ออกจะเอาเงินจากตรงนี้ก็ต้องไปแก้ตรงนั้นจะเอาเงินจากตรงนั้นก็ต้องไปแก้ตรงโน้นอย่างเงี้ยเป็นปึกๆนะคะค่ะดูแบบเป็นอะไรนะคะคุณ DM Maggie บอกเท่เฉียวไปเลยค่ะขอบคุณค่ะ อย่างเงี้ยแหละอยากได้ไว้กลับมา ประเทศไทยนะคะต้องพาน้อง DM ไปแอดเวนเจอร์นี่คุณหมูดีเขาส่งเลขมาเขามีทั้ง8มีทั้ง5เลยนะอาจารย์เนี่ยเขาถูกรางวัลที่1มานี่แบบก็ดีหรืออาจจะถูกรางวัลอื่นก็ช่อง Channel 8ของเราจะได้ดังนะ นะคะเราก็มีหลายส่วนเลยแสดงว่าอาจารย์บอกว่าถ้ามีทั้ง8ทั้ง5นี่มีโอกาสถูกใช่แต่ถูกรางวัลอะไรแค่นั้นเองเหรอคะใช่เราต้องมาดูกันอย่าพรุ่งนี้มาบอกด้วยนะคุณหมูดีคุณณชนันท์บอกว่าทรงนี้สวยค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะผ่านค่ะอาจารย์
าลทรงนี้นะหมอวิตกกังวลเริ่มทายสั่นคลอนค่ะอ่ะโอเคคุณผู้ชมนะตอนนี้ว่ากลับมาพูดถึงเรื่องกรรมเพราะอาจารย์เนี่ยมีความสามารถอีกอย่างนึงนอกจากศาสตร์แมนดาร่ามนตราแมนดาร่าแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ยังมีเรื่องของการสัมผัสกรรมด้วยว่ากลับมาพูดที่ข่าวของน้องแอมซึ่งเป็นข่าวระดับประเทศที่หลายคนเนี่ยติดตามเรื่องนี้ประเด็นนี้บางคนก็มีความเชื่อเหมือนกันค่ะบอกว่าเกิดถูกฆ่าหั่นศพแล้วก็มีการไปเข้าฝันคุณยายหรือคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะว่าเขารู้สึกอึดอัดเขาไม่สบายตัวเรื่องนี้เนี่ยมันเท็จจริงแล้วการที่เสียชีวิตไปแบบนี้แล้วมันจะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คืออย่างนี้นะคะท่านผู้ชมอย่างที่เราเปิดอย่างเป็นคนสัมผัสกระแสกรรมเนี่ยอย่างน้องๆในทีมงานเนี่ยก็จะเห็นบ่อยๆว่ามาเป็นผีเปรตบ้างผีพี่เปรตบ้างผีกระสือบ้างหรือว่าผีหัวขาดบ้างอันนี้โดยรูปลักษณ์เนี่ยถ้าทางวิปัสสนาเราเรียกว่าสมมุติสมมุติให้รู้ว่าโลกมนุษย์เนี่ยสมมุติแบบนี้ตัวยาวๆเรียกว่าเปรตเทียนก็จะออกมาตัวยาวๆตัวสั้นๆมีแต่หัวกับไส้เรียกว่ากระสือนี่คือสมมุติบัญญัตินะคะขณะที่เราเป็นเทียนเองเนี่ยเราส่งในเทียนเนี่ยเขายังสื่อสารได้เขายังอยากจะส่งเมสเซจเลยแล้ววิญญาณตรงนั้นน่ะที่เขาทุกข์ทรมานขนาดนั้นน่ะอุ๊เขาจะสื่อสารได้ไหมคือณวันนี้ก็ครบ3วันทดีที่น้องเขาจะต้องมองเห็นร่างกายของเขาแม่ของเขาแล้วก็คนของเขาแล้วก็ตัวของเขานะคะเป็นแบบนั้นเขาจะรู้สึกยังไงแต่ในทางพระพุทธศาสนานะคะท่านผู้ชมถ้าเขาไม่เคยมีกรรมเกี่ยวเนื่องกันมาเขาจะไม่คบกันแล้วเขาไม่เคยกระทำอกุศลกรรมแบบนี้ต้องเรียกว่าอกุศลกรรมถ้าเขาไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนด้วยกันเขาก็จะไม่ทำกันค่ะแล้วก็มันก็เป็นการผูกเวรนะคะสมมุติวันนั้นน่ะน้องเปรี้ยวนะคะระงับโทสะได้โดยการไม่ทำซ้ำในกรรมนั้นกรรมนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นในครั้งหน้าอีกแต่เพราะน้องเปรี้ยวมันมีพี่บอกแล้วว่ามันมีของเก่ามานะคะแล้วก็มีของใหม่เกิดขึ้นแต่ไอตัวที่ตัดสินใจเนี่ยเป็นตัวลบโมหะเนี่ยมันสติมันเข้ามาระงับไม่ทันหนึ่งนะคะก็คือน้องเขามียาช่วยระงับสติก็คือทำให้สติเตลิดก็คืออาจจะมีการอัพหรือการเสพเข้าไปด้วยอ๋ออันนั้นคือกรรมใหม่กรรมใหม่แต่กรรมเก่าก็มีผูกกันมาก่อนเขาถึงได้มาเจอมาเป็นเพื่อนกันมาผูกพันกันตอนนี้ต้องขออนุญาตนะคะเราเพราะว่าหมอเนี่ยเป็นคนชอบสวดบทสวดมนต์นะคะค่ะเขาเรียกว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมากุศลใดถ้าเราไม่เคยทำไว้เราก็ไม่ได้อกุศลใดถ้าเราเคยทำไว้เราก็ได้ค่ะก็น้องอูสังเกตไหมคนนี้เราอยากคบจังเลยเห็นแล้วชอบ คุยด้วยแล้วดีโอเคเราเคยทำกุศลกรรมกับเขามาแต่คนนี้แม้แต่เขาเนี่ยมาชวนปุ๊บเราก็ไม่อยากไปชวนทำบุญเราก็ไม่อยากไปเราไม่เคยแม้กระทั่งร่วมบาตรตักบาตรร่วมชาติตักเงินจากเขาเลยแสดงว่าเราไม่ได้เป็นเพื่อนเขาอย่างนี้เป็นไปได้ไหมไม่เคยได้สร้างกรรมร่วมกันมาลักษณะนั้นแต่ว่ามันก็มีคำถามผู้เชื่อว่าหลายคนอาจจะมีคนที่รู้จักอย่างเช่นมีเสียชีวิตด้วยวิธีการที่ไม่ค่อยดีนักอย่างเช่นในเคสน้องแอมก็ได้เรายกตัวอย่างง่ายๆถ้าญาติกลัวว่าน้องจะยังอยู่ตรงจุดนั้นแล้วไม่ได้ไปผุดไปเกิดจะมีวิธีการช่วยอะไรได้ไหมคะในเคสแบบนี้ค่ะก็ให้เขาไปอยู่ในภพภูมิที่ดีขึ้นต้องขอโยงไปถึงเมื่อหลายวันก่อนนะคะมีเอาขันน้ำมนต์ไว้ที่นี่ก็ไปซื้อขันน้ำมนต์ใหม่แล้วก็ไปทำมีคนนึงอะค่ะเขาเสียชีวิตจากการไฟดูดตายแล้วทางท่านผู้ชมเนี่ยก็โทรเข้ามาในรายการอีกช่องหนึ่งนะคะเราก็สัมผัสได้ว่าคนนั้นน่ะเขายังนั่งอยู่ตับประมาณขอบปูนยังอยู่ที่เดิมยังอยู่ที่เดิมเสียชีวิตใช่ตอนนี้ในสื่อน้ำมนต์เนี่ยเขาก็จะเป็นรูปของตัวเองอ่ะที่นอนหงิกงออยู่นะคะค่ะค่ะตอนนี้เราก็สื่อสารกับเขาไปบอกว่าเนี่ยแปลกมากเลยทางผีน่ะไม่อยากเอาคุณไปด้วยเขาก็เลยบอกให้คุณย้ายจากบ้านหลังนี้ค่ะก็เลยมารู้ทีหลังว่าอ๋อวันที่เขาตายเนี่ยคนจริงเขาถือว่าเป็นวันที่จะต้องเอาไปตามๆกันแล้วก่อนตายเนี่ยคนตายเขาฝันด้วยว่าเขาเป็นคนขนลงศพเนี่ยด้วยมือตัวเองเข้าบ้าน6โลงค่ะแล้วคนในบ้านก็อยู่พร้อมกันพอดี6คนอากงอาม่าตัวเขาภรรยาเขาลูกที่จะเกิดใหม่น้องสาวเขาแล้วก็น้องเขยเขาอะไรซัมติงอย่างเงี้ยเพราะนั้นในการที่ของน้องแอบนะคะข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่สะเทือนใจนะอูแต่เราก็จะต้องช่วยกันส่งบุญนะคะคนละเล็กคนละน้อยให้น้องเขาวิญญาณมีความสุขเช่นอย่างของหมอเนี่ยนะคะก็
อย่างของหมอเนี่ยนะคะเราก็จะมีไปถวายสังฆทานแล้วก็อาจจะร่วมบุญถวายสังฆทานแผ่เมตตาให้กับน้องเข้าไปนะคะเพราะว่าวิญญาณอู้เชื่อไหมว่าบางวิญญาณก็มีนะเหมือนกับว่าฉันโดนแบบนี้ก็ต้องมาโดนแบบนี้ที่นี่อย่างเงี้ยพี่นะสงสารแอมก็สงสารนะสงสารเจ้าของรีสอร์ทก็สงสารใครก็จะไปพักเนาะแต่เขาตายมาในรถก่อนเสียชีวิตในรถก่อนนี่ค่ะหันที่ไหนอ๋อหันที่โรงแรมใช่หันที่รีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วคนกว่าจะเนาะกว่าจะเป็นเจ้าของกิจการได้ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน everything มาวันนี้เป็นไงค่ะมอดไหม้กันไปทำแต่แสดงว่าจริงๆแล้วก็มีวิธีการทำบุญที่จะช่วยวิญญาณได้สมมติว่าเรามีคนรู้จักหรือใครก็ตามแต่ที่อยู่ใกล้ตัวแล้วเขาเสียชีวิตในลักษณะที่ไม่โอเคแล้วก็อาจจะช่วยทำบุญได้วิธีการก็ง่ายมากนะคะถ้าเป็นทางพระพุทธศาสนานะคะเดี๋ยวนี้พระเนี่ยจะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะสวดพระอภิธรรมไม่เหมือนต่างจังหวัดเนาะต่างจังหวัดเนี่ยจะสวดจนศพเนี่ยรู้เห็นในธรรมค่ะกรุงเทพนี่จะสวดแบบตั๊กเดียวจบละอะไรอย่างเงี้ยก็หนึ่งก็คือพี่ก็วันนั้นในเรื่องของเคสที่ผ่านมาเนี่ยนะคะไฟดูดก็เลยให้เขาเอาชิ้นส่วนบางอย่างไปสวดกุศลาใหม่สวดพระอภิธรรมใหม่แล้วชิ้นส่วนนั้นฝังในพระพุทธรูปและให้พระพุทธรูปนั้นอยู่ในพระอุโบสถแล้วเมื่อพบภูมินั้นนะคะได้อนุโมทนาเวลามีคนมาบวชเวลาพระฟังปฏิโมกฟังปฏิโมกข์ก็วิญญาณก็จะดีขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นทางลัดของโลกมืดเนาะค่ะโอเควกกลับมาที่ข้อความทาง Facebook Live ค่ะคุณผู้ชมคะมีคุณณชนนิภาถามมาเพิ่มเติมบอกว่าขอดูให้ลูกสาวหน่อยค่ะอาจารย์ถามเรื่องอะไรมาคะเรื่องชีวิตของลูกใช่ไหมเอ่ยเขาบอกวันเดือนปีเกิดแต่จริงอาจารย์ไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดนะคะลองถามดูชีวิตน้องหน่อยว่าน้องเป็นยังไงบ้างลูกสาวคนนี้ค่ะเด็กดีค่ะเด็กเป็นเด็กฉลาดนะคะแล้วก็เป็นเด็กชอบแอดเวนเจอร์หมอชอบเด็กดื้อไม่รู้ว่าคุณลูกค้าชอบเด็กดื้อเหมือนกันหรือเปล่าเขาบอกเด็กดื้อบางคนก็คือเด็กซนดีกว่าเด็กซนคือเด็กฉลาดใช่แต่เด็กคนนี้เขามีศิลปศาสตร์ในตัวของเขาเองนะคะก็ให้เขาเลยค่ะให้เขาเลยลูกคนนี้คุณพึ่งได้นะคะค่ะแต่อย่าเลี้ยงลูกเป็นลูกเทวดานะค่ะคุณหนูนุ้ยบอกดูตรงเป๊ะค่ะเป็นกำลังใจเลยค่ะเป็นกำลังใจมากเลยนะคะคุณดีเอ็มแม็กกี้เราดูเขาว่าอะไรงงเราจำไม่ได้เหมือนกันเพราะหลายคนนะคะแต่ว่าเป็นอันว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาตรงเป๊ะเลยของเขานะคะคุณดีเอ็มแม็กกี้บอกว่าหนูกับแม่หนูไปซื้อร้านนวดแผนไทยมาดีจ้าร้านคล้ายๆว่าเป็นห้องแมนชั่น9ชั้นอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ว่าจะเปลี่ยนชื่อจะเปลี่ยนชื่ออะไรดีร้านเก่าชื่อร้านโค้ชก็คือ COH นะคะร้านใหม่ควรจะขึ้นต้นด้วยตัวอะไรดีคะถามรหัสมาอย่างนี้ง่ายๆเลย DM อันนี้จะต้องไม่มั่วเนาะก็ DM ก็เอาวันเดือนปีเกิดของ DM มานะคะแล้วเดี๋ยวหมอบวกเรื่องตัวเลขนะคะแล้วก็ให้สีป้ายอันนี้ไม่ได้คิดตังค์เดี๋ยวฝากไว้ทางแอมนะคะแล้วเดี๋ยวดีใจด้วยค่ะอนุโมทนานะคะในความโชคดีของหนูขอให้รวยเป็นร้อยล้านนะลูกร้อยล้านดอลลาร์ก็พอเนาะโอ้ยร้อยล้านดอลลาร์นี่ก็เป็นพันล้านบาทไทยเลยเดียวนะคะยังไงก็หลังไมค์มาที่โปรดิวเซอร์ของเราหรือว่าโทรมาก็ได้นะคะเพราะว่าลูกค้าให้ใจมายังไงหมอก็ต้องให้ใจไปโอเคนะคะอาล่ะมาที่คุณกล้วยค่ะอาจจะฝากเบอร์นิดนึงนะคะถ้าเกิดใครที่อยากจะสอบถามเบอร์โดยส่วนตัวนะคะแล้วก็อยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์กรรมแบบส่วนตัวดูดวงแบบส่วนตัวได้เลยหรือว่าในเคสของคุณ DM อย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะโทรมาที่0632682555 0632682555ค่ะมาต่อกันที่คุณกล้วยอีกสักหนึ่งคำถามก่อนเบรกนะคะอยากทราบว่าดวงจะมีลูกได้ตอนไหนคะบอกได้ไหมคะอาจารย์เป็นระยะเวลาน่ารักจังเลยคุณกล้วยต้องบอกว่ามีลูกเหมือนฟ้าประทานนะคะจริงๆแล้วเคยตกลูกมาแล้วหรือเปล่าคุณกล้วยอาจจะเคยตกลูกมาแล้วหรือเปล่าก็อาจจะว่านิดหน่อยนะคะถ้าเคยตกลูกมาแล้ว 3-4 ปีแต่มันไม่ถึง5ปีประมาณ3ปีถึง4ปีกว่าๆที่แล้วเนี่ยก็บอกกับลูกตัวไอ้ลูกคนเก่านะคะว่าเราไม่ได้ตั้งใจมันเราก็มีภาวะเนาะมันไม่ตอนนั้นมันไม่รู้ทิศทางจะไปทางไหนถ้าอยากกลับมาเกิดใหม่ก็มาเกิดด้วยกันอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นอีกหนทางนึงที่ทำให้ภพภูมินะคะให้อภัยกันแล้วก็เปิดช่องทางให้กับตัวเขาหรือผู้ที่เหมาะสมกว่าเข้ามาค่ะค่ะ
โอเคคุณผู้ชมช่วงนี้ไปพักกันแป๊บนึงแต่เห็นข้อความทาง Facebook Live อย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนรอหน่อยนิดนึงนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะกลับมาตอบให้ในทุกๆคำถามของทุกๆท่านเลยรวมถึงใครจะขึ้นทางด่วนลัดคิวก็ได้คุณผู้ชมโทรเข้ามาเลยนะคะที่18006945145หรือว่าเบอร์02ก็ได้029423498 029423319ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะมนตราแมนเดลานะคะอยู่กับอูแล้วก็หมอตาเหรียญอัศจรรย์ค่ะคุณผู้ชมยังคงย้ำเช่นเคยเลยคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาในรายการกันได้นะคะได้พูดคุยกับอาจารย์แบบสดๆเลยค่ะหรือว่าจะส่งมาก็ได้เป็นข้อความส่งคำถามมาเลยที่4642828 Facebook Live นะตอนนี้นะคะฝากด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะคุณผู้ชมมาต่อกันที่Facebook Live ข้อความต่อไปค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าอ๋อคุณธัญชนมีถามเพิ่มเติมมาบอกว่าที่สอบโทรค่ะเดือนไหนถึงจะสอบผ่านคะเพราะว่ามีสอบทุกเดือนเลยสอบไม่ผ่านก็เป็นพฤศจิกานะคะต้องเป็นตุลาพฤศจิกายังไงก็ได้แน่นอนประมาณช่วงนั้นนะคะขอบคุณค่ะคุณโดนเซโดนเทก็เซไปโดนใจก็เซมาชื่อเขายาวมากนี่เป็นสาวกของหน้ากากจิงโจ้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเกิดวันที่4กันยายนถามเรื่องทำงานที่บ้านเกิดหรือต่างจังหวัดอันไหนดีกว่ากันคะทำงานต่างจังหวัดค่ะต่างจังหวัดต่างบ้านเกิดดีกว่าใช่ค่ะคนบางคนรวยแถวบ้านเกิดคนบางคนพัดถิ่นรวยน้องอูเป็นคนจังหวัดอะไรสงขลาค่ะพูดใหม่สงขลาสงขลาใช่นะคะคนบางคนเนาะใช่มาไกลด้วยไม่มีความดำเลยอ่ะเอาไปหน่อยไหมเอาส
สีไปตกมาต่อที่ข้อความต่อไปค่ะคุณอังคณาค่ะนะคะบอกว่าคุณณราวดีมีโอกาสจะได้ซื้อรถใหม่ไหมคะรถใหม่ได้ซื้อแน่นอนค่ะนะคะดีใจด้วยค่ะเหรียญออกมาสวยงามเป็นเรื่องของรถแล้วก็รถซื้อสดก็ดีซื้อมาซื้อผ่อนก็ผ่อนหมดค่ะอ๋อจะซื้อผ่อนซื้อสดได้เลยซื้อได้นะคะคุณอังคณาถามเพิ่มเติมชีวิตลูกชายจะดีไหมคะลูกชายไม่บอกชื่อมาลูกชายเป็นลูกที่ขอมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกฎระเบียบเรามีมากเกินไปมันทำให้เขาอยากแหกกฎนะคะบางทีก็ต้องหย่อนบ้างเนาะใช่แต่ไม่หย่อนไม่คำว่าหย่อนกับละเลยคนละเรื่องกันโอเคค่ะมาที่คุณอภิชยาค่ะวันศุกร์จะมีโชคไหมคะเอาพรุ่งนี้ก่อนดีไหมคะวันศุกร์มีโชคอยู่แล้วค่ะคนที่เกิดวันศุกร์เขาพูดยังไงเขาถามว่าวันศุกร์มีโชคหรือเปล่าพรุ่งนี้ก่อนก็ได้จะยังไงดีคะอาจารย์ก็งงเขานะคะแต่ว่าเลขรถของเขาจะออกหวยค่ะอ๋อโอเคเลขรถนะคะคุณพิชยาลองดูค่ะค่ะคุณณชนนิภาบอกอาจารย์แม่นจังเลยคุณพัทรประพรบอกแชร์แล้วค่ะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันด้วยนะคะฝากด้วยฝากด้วยแล้วก็คุณแม็กกี้ DM แม็กกี้ตอนนี้มีเงินไม่เท่าไหร่ขยันหาเอาได้แต่ผู้ชายค่ะผู้ชายคนที่ขอไปอยากได้มากๆเลยค่ะอาจารย์หมอก็ขอของไปแล้วแล้วก็ส่งมาจากญี่ปุ่นเลยเดี๋ยวจะทำให้ค่ะโอเคค่ะสมหวังแล้วเขาจะพามาครบเราไหมเนี่ยมาที่คุณพรเลิศบอกแชร์แล้วค่ะคุณนุชกรนะคะทักทายมาอย่าลืมแล้วกันตอนนี้นะคะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากคำถามเพราะว่าตอนนี้หมดคำถามแล้วคุณผู้ชมหรือว่าโทรมาในรายการก็ได้1800694545 029423319 029423498มาต่อกันที่คุณเขื่อนเลยส่งข้อความมานะคะทาง4642828บอกว่าถ้าจะไปค้าขายอาหารที่เชียงรายจะรุ่งไหมครับค้าขายอาหารที่เชียงรายก็ไม่ค้าขายอาหารอย่างเดียวค่ะต้องมีอย่างอื่นด้วยอาหารก็อาจจะเป็นโอ้เดี๋ยวพูดไปก็จะบาปเนาะอาหารทะเลปิ้งย่างอะไรซัมติงอย่างเงี้ยนะจะดีจริงๆถึงจะดีอาจารย์แนะแนวทางให้นะคะคุณเขื่อนลองดูนะคะมาที่คุณพรเลิศค่ะถามเรื่องการเงินมาการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณพรเลิศการเงินก็ยังตึงตัวนะคะมีเงินเก่าเงินตกเบิกเงินค้างก็ถือว่าโอเคนะคะมันจะมาเป็นสเต็ปเป็นก้อนๆระยะห่างกันค่ะโอเคคุณธวัฒน์นะคะโดยรวมดวงชีวิตเป็นอย่างไรบ้างครับโอเคโดยรวมดวงชีวิตเป็นยังไงบ้างดวงช่วงนี้นะคะเป็นอักษรลูนนะคะอักษรลูนตัวนี้นะคะเหมือนตัวเฟอูคือความซื่อสัตย์ของเราความขยันของเราความอดทนของเราจะนำโชคลาภมาให้คนบางคนอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนไม่มีปากไม่มีเสียงขอโทษนะคะเหมือนคนดูโง่ซะด้วยซ้ำไปแต่จริงๆแล้วคุณฉลาดทางอารมณ์มากกว่านะคะวันนี้สิ่งที่คุณทำตรงนี้คุณจะได้รับความสำเร็จค่ะค่ะขยันอดทนสู้ๆนะคะในส่วนของคุณธวัฒน์มารับสายสายนี้อยู่ในสายแล้วนะคะทายด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะนิดค่ะคุณนิดอยู่จังหวัดอะไรอยู่นครปฐมค่ะนครปฐมคุณนิดวันนี้เรื่องที่อยากจะทราบจากอาจารย์สองเรื่องขอเรื่องแรกก่อนเลยค่ะค่ะวันนี้จะมีโชคหวยต่างประเทศไหมคะโอ้เลขต่างประเทศด้วยมีแบบนี้ด้วยเนาะมันแล้วมันตรวจสอบกันยังไงนะค่ะมีนะคะคุณนิดแต่หวยต่างประเทศอันนี้มันออกวันนึงออกกี่งวดวันนึงกี่งวดวันนี้มีสองประเทศนะคะมีมาเลย์กับเวียดนามค่ะเพราะว่ายังไงเนี่ยในหวยของเขาเนี่ยเหมือนกับวันนี้ที่เขาถามเนี่ยเขาบอกว่าหวยต่างประเทศแต่มันไม่ใช่งวดเดียวมันมีในงวดใดงวดหนึ่งเนี่ยคุณได้เงินนะในงวดใดงวดหนึ่งจะได้เงินแต่งวดตั้งแต่หกโมงเย็นหรือก่อนหกโมงเย็นขึ้นไปหกโมงเย็นเป็นถึงทุ่มหนึ่งอ่ะเนี่ยได้เงินค่ะช่วงเวลาประมาณนี้ค่ะเมื่อคราวที่แล้วถามอาจารย์นะคะและอาจารย์บอกว่าให้ไปดูอีก5งวดแล้วมันก็ออกจริงๆอะค่ะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้รวยแล้วก็รวยแล้วก็หายไปนครปฐมนี่เองไม่ไกลกันเลย เอามะพร้าวน้ำหอมมาฝากช่องก็ยังดีนะคะแซวๆกันนะคะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ
แล้วพรุ่งนี้นะคะหวยใหญ่ของประเทศไทยจะมีสิทธิ์เราไม่ต้องทำงานอะไรกันเลย ช่วงนี้ทำใจนิดนึงใช่ไหมคะค่ะหวยใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยต้องถามคุณว่าไปได้รับหวยนี้มาจากอย่างเช่นพญาเต่าพญาคางคกหรืออะไรอย่างเงี้ยไปดูเลขดังของที่นั่นแล้วกันอาจารย์ไปสืบให้รู้ไปสืบให้รู้สืบให้รู้เผื่อจะดวงดีนะคะแต่ถ้าถูกแล้วต้องมาบอกนะคะวิธีทำบุญคืออะไรนะคะยินดีค่ะยินดีค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะอาจารย์แม่นมากเลยค่ะเรื่องตัวเลขอะค่ะขอบคุณค่ะคนนี้ช่วยแชร์ให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณนิดมีสายโอเคมาที่สายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเสียงสดใสมาเลยชื่ออะไรเอ่ยชื่อโบค่ะน้องโบน้องโบอยู่จังหวัดไหนคะอยู่กรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานครน้องโบอายุเท่าไหร่ลูกเสียงเด็กๆไปเลยอ่ะ20ค่ะ20เองอ่ะวันนี้น้องโบอยากสอบถามเรื่องอะไรกับอาจารย์เชิญเลย2คำถามแรกก่อนค่ะหนูอยากถามอาจารย์เรื่องครอบครัวค่ะคือตอนนี้ค่ะพ่อกับแม่หนูเนี่ยเขามีปัญหากันแล้วทีนี้คุณพ่อเนี่ยเขาก็เหมือนกับไปมีคนอื่นนะคะหนูก็เลยอยากรู้ว่าต่อไปพ่อกับแม่เขาจะเลิกกันไหมคะแล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงอะคะโอเคค่ะน้องโบเขาไม่มีวันเลิกกันลูกไม่ว่าจะกี่ครั้งที่พ่อไปหรือว่าไม่ว่าจะกี่ครั้งที่แม่ทะเลทลายครอบครัวนี้ก็ไม่เลิกกันเพราะว่าความที่เขาลำบากด้วยกันมามากมันเหมือนภาพความลำบากของสองคนเนี้ยพอไปอยู่ที่ไหนมันหลอกมันหลอนเขาเป็นเหมือนหัวใจกับปอดเขาขาดกันไม่ได้ลูกสบายใจได้อ๋อค่ะยังไงเขาก็ไม่เลิกกันค่ะเราก็อีกข้อนึงอะค่ะอาจารย์หนูอยากถามเรื่องสุขภาพของคุณแม่ค่ะคุณแม่ชื่ออะไรลูกเขาเป็นชื่อเล่นนะคะชื่อแก้วค่ะคุณแม่แก้วสุขภาพเป็นอย่างไรคะอาจารย์คุณแม่แก้วเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะต้องถือว่าเป็นโรคทางพันธุกรรมมาจากคุณตาเนาะค่ะใช่คุณตากับคุณแม่เนี่ยเป็นโรคอะไรคะต้องถามก่อนเรื่องนี้หนูไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยน่าจะเป็นความดันมันเป็นพันธุกรรมมานะคะค่ะนะคะก็คือความดันก็เป็นกรรมพันธุ์ได้นะมันไม่ใช่โรคไข้หวัดมันไม่ใช่โรคอะไรที่มันติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นพันธุกรรมอันนี้ถามว่าหมอจะให้แก้ยังไงดีกว่าแก้ในเรื่องที่มองไม่เห็นนะคะ1ซื้อยาไปถวายวัด2ซื้อพัดลมพัดลมลูกต้องพัดลมสีชมพูนี่พัดลมสีชมพูนะคะตัวที่หนูพอเหมาะพอเจาะซื้อได้ก็ซื้อไปถวายแล้วคุณแม่ก็ความดันก็จะลดลงโดยแปลกๆปาฏิหาริย์เหมือนกันค่ะลองดูนะคะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะยินดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้พัดลมตัวไม่ถึงพันมีเยอะเลยตัวละหมื่นเหรอไม่ใช่มันจะมีรีโมทลองดูนะคะซื้อไปถวายวัดดูอาการของคุณแม่จะดีขึ้นใช่แล้วมาต่อกันที่ข้อความทาง Facebook Live กันต่อเลยนะคะคุณโดนเทก็เซไปอีกครั้งหนึ่งเรื่องเนื้อคู่ค่ะหนูจะมีโอกาสที่แต่งงานเมื่อไหร่คะอาจารย์แอบใส่ฟีลลิ่งนะคะจริงสดไปก่อนนะไหมคะลูกสดไปก่อนใช่หลังเข้าพรรษาแล้วมาคุยกันหลังเข้าพรรษานี่ประมาณเดือนตุลาคมนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกรอบนึงนะคะใช่อาจจะเจอคนฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวทักทายคุณลักษ์ด้วยตอนนี้ติดตามรับชมอยู่นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของคุณทัศนีถามว่าการงานที่ทำอยู่ตอนนี้จะก้าวหน้าดีไหมคะการงานที่ทำอยู่ตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงจังหวะของการหาอยู่หากินเพิ่มมากกว่าเป็นช่วงจังหวะของคนที่จะมีเงินมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมีเงินมากขึ้นใช่ค่ะแอดมินเราหายไปไหนแล้วเนี่ยโอเคก็แสดงว่างานที่ทำอยู่ตอนนี้ก็จะมีเงินมากขึ้นเรื่อยๆใช่ในอย่างนี้นะคะมาต่อกันที่คุณพรเลิศค่ะพรุ่งนี้จะมีโชคบ้างไหมคะพรุ่งนี้นี่ถามกันมาเยอะเลยเรื่องโชคเฮ้ยอย่างนี้แสดงว่าเล่นไม่ต้องเยอะค่ะจะได้รวยพอดีอ๋อเบาๆนะคะเบาๆเล่นเบาๆก็พอสนุกกุ้มกิ่มกุ้มกิ่มนะคะคุณพอเลิศกุ้มกิ่มใช่เหรอลูกกุ้มกิ่มกุ้มกิ่มไม่ใช่กุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บไม่ใช่ค่ะกุ๊บกิ๊บนั้นเป็นแฟนบี้ค่ะจ้ามาต่อกันที่ข้อความทาง4642828บ้างนะคะบอกว่าถ้าจะกลับไปง้อแฟนเก่าเขาจะกลับมามั้ยคะอาจารย์ชื่อคุณ F ค่ะใส่ฟิลลิ่งเยอะหรอไม่
ขาจะไม่กลับมาหรอคะไม่โอ้ต่อให้เรากลับไปง้อยังไงก็ตามเขาจะไม่กลับมาอันนี้เป็นเสียงที่แข็งนะคะในเมื่อเราเตรียมตัวว่าถึงง้อกลับมาเขาก็ออกไปอ๋อเหมือนเดิมใช่นะคะรักเคยห่างคนเคยจางยังไงมันก็ไม่เหมือนเดิมถ้าเขาทิ้งเราง่ายรักษาใจไว้กับตัวเองดีกว่านะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเปิดโอกาสมองหาคนใหม่โปรยคนที่ใช่แซวคนนี้ไม่ใช่ละก็ถ้าเขาทิ้งเราง่ายทำไมอ่ะโอ้ใช่ไหมเนาะดูโอเคค่ะคุณเอฟสู้ๆนะคะถ้าใครคุณอนุชาด้วยติดตามรับชมอยู่ในตอนนี้นะจ๊ะแล้วก็ยังมีคุณจิตยาพัฒน์ค่ะค่ะจะมีโชคไหมคะค่ะฝากกดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะจะมีโชคไหมเธอแปลกดีนะคนนี้เขาเป็นคนที่ของเก่าสิ่งเก่าบ้านเก่าก็จะออกหวยนะคะบ้านเก่าตัวเลขเก่าอ๋อตัวเลขเก่าๆอะไรเก่าๆนี่แหละลองไปดูรถคันเก่าบ้านคันเก่าได้ไหมคะรถไม่เกี่ยวลูกบ้านเก่าๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอ่ะคุณใหม่ค่ะทาง4642828มีคนชวนให้ย้ายงานอยากจะทราบว่ามันจะโอเคไหมถ้าเกิดจะย้ายย้ายเลยค่ะสำหรับผู้หญิงคนนี้เพราะว่าชีวิตคุณแอดเวนเจอร์อยู่แล้วนะคะแล้วก็เสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ไปหาที่ปฏิบัติธรรมที่นุ่งห่มจงกระเบนอยู่เต็นท์ซะหน่อยหนึ่งปรากฏอยู่เต็นท์นะคะเพราะว่าบางทีกินไอของความลำบากมันอาจจะทำให้จิตใจเราสะอาดแล้วก็ละเมียดขึ้นค่ะโอเคค่ะมาที่คุณณัชกรชื่อคุณโอ๋นะคะอยากจะมีโชคลาภค่ะควรจะทำอย่างไรจะให้มีโชคอ๋อก็ง่ายๆนะคะที่บ้านเนี่ยมีติจูเอียไหมคะถวายบูชาติจูเอียนะคะด้วยน้ำชาปัดฝุ่นเช็ดถูนะคะเห็นเลขอะไรตรงนั้นก็เอาไปเลยเลขจากก้านทูบหรืออะไรเงี้ยเอาไปเลยนะคะอ่ะลองดูนะคะคุณโอมีคุณโดนเทก็เซไปขอบคุณค่ะคุณพรเลิศขอบคุณอาจารย์มาคุณณชานันถามว่าอาชีพที่ทำอยู่ทุกวันนี้ดีแล้วหรือยังคะอาจารย์อาชีพที่ทำอยู่ตอนนี้ยังทำอาชีพอื่นได้อีกค่ะอาชีพอื่นจะได้เงินก้อนใหญ่กว่าอาชีพนี้นะคะโอเคเดี๋ยวมีโอกาสที่ดีขึ้นอาจจะมีงานใหม่ที่ดีขึ้นใช่จัดไปจัดไปโอเคมาต่อกันที่คุณหนูนุ้ยเพิ่มเติมเรื่องสุขภาพค่ะเป็นอย่างไรบ้างชอบเรื่องสุขภาพของคุณหนูนุ้ยเป็นคนนอนเกินไปนอนเยอะเกินไปมีนะมีไหมมีค่ะมีนอนเยอะเกินไปแล้วมันจะหัวมึนอึนอะไรก็เนี่ยจะนอนนอนเยอะไม่น่าจะมาจากบริโภคเยอะน่าจะมาจากตับอักเสบหรือเปล่าไขมันพอกตับอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ากินของมันก็จะทำให้เพลียแล้วก็ต้องดูแลด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยอ่ะมาที่คุณอังคณานะคะชีวิตคู่ครองจะดีตลอดไปไหมคะหนูไม่ชวนทะเลาะก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะถ้าเราไม่ชวนทะเลาะนิดนึงปะทะคารมดูแล้วเป็นไงดูแล้วเหมือนกับว่าคนอะไรนะอู๋ที่เขาชอบเถียงกันอ่ะเวลามีสองคนอ่ะวันนี้เขาเรียกอะไรโต้วาทีไม่เถียงแฟนบ้างก็จะเป็นการดีงั้นอย่าโต้คารมมัธยมศึกษาแล้วกันนะแล้วก็จะแบบราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรนี่มันรายการอะไรนะนะโอเคค่ะมาต่อกันที่คุณนงลักษณ์บอกพรุ่งนี้จะมีโชคไหมคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้คุณนงลักษณ์เขาก็มีความโชคดีอยู่เนืองๆนะคะนะคะลาภผลจะได้มาจากเลขต่างถิ่นต่างแดนค่ะโอ้โหอ่ะคุณสิริเพ็ญค่ะสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวนะคะคุณสิริเพ็ญเนี่ยถือว่าสุขภาพขาลงเขาผ่านมาแล้วนะนี่เป็นสุขภาพขาขึ้นของเขาค่ะนะคะอันนี้เขาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเส้นเรื่องหลังนะคะแผ่นเส้นแผ่นหลังนะคะค่ะมาจากการออกกำลังกายโอเคค่ะคุณอนุชานะคะถามว่าพรุ่งนี้จะรวยไหมครับนี่จะรวยไหมถามนี่เลยแอดมินมาแล้วไปไหนมาค่ะพรุ่งนี้จะรวยไหมคะดูเหรียญโยเยมากเลยโอ้จะมาจะตอบว่าไงเดี๋ยวนี้กลัวไปเอี่ยวคนอื่นแทงดีกว่าแทงเองอาจจะแบบนะไม่ใช่ดวงของเราหรือเบาๆนี่เพื่อนหมอนะวันนี้เขารู้ว่าเขาจะวันเกิดเขาก็อยากแทงเลขตัวเองร้อยหนึ่งก็อาจจะเท่าไหร่
70,000อะไรก็ something เนาะแม่เขาบอกว่าอย่าเอา100นึงเล่นคนละ50บาทแล้วมาแบ่งกันอีก50บาทคนละ25บาทค่ะเท่านั้นเขาบอกว่าถูกมาแค่นี้จะมาทำอะไรเพราะฉะนั้นก็ไปเอี่ยวคนอื่นอ๋อใช้วิธีการไปเอี่ยวคนอื่นเอานะคะแอดมินน่ารักแอดมินมาแล้วแอดมินสาวของเรามาแล้วค่ะมาที่สายเอามีสายรออยู่สายนี้รอนานแล้วอาจารย์เรากำลังเมามอยกันอยู่พอดีเลยนะคะสวัสดีค่ะเสียค่ามือถือเป็นล้านชื่อคุณอะไรคะชื่อไอซ์ค่ะคุณไอซ์สวัสดีค่ะคุณไอซ์อยู่จังหวัดไหนคะอยู่กทม.ค่ะกทม.อ่ะวันนี้คุณไอซ์สองคำถามที่อยากจะถามค่ะเรื่องแรกเฉลยเป็นเรื่องความรักอะค่ะความรักทำไมเสียงอ่อยจังเลยอะ ทำแบบแม่พุ่มพวงเลยความรักความรักเจ้าค่ะก็อยากรู้ว่าจะเหมือนกับคนนี้จะดีไหมหรือว่าคนนี้เขาเป็นคนดีเขาขยันทำมาหากินนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยมีภาระทางบ้านเยอะทำให้เขาหากินมาเท่าไหร่เนี่ยมันใช้ไปในภาระทางบ้านหมดอาจจะเป็นคนที่กตัญญูแต่ถามว่าดีไหมก็คือดีคนกตัญญูนะอูเนาะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แต่เขาไม่ใช่เป็นคนโมโหเร็วค่ะเขาเป็นคนโมโหช้ากว่าคนที่ถามมานิดนึงอ๋อแสดงว่าที่ถามนี่แรงกว่าร้อนกว่าสปาร์กอย่างนั้นเลยนะคะอีกคำถามค่ะอีกคำถามค่ะเป็นเรื่องสุขภาพอะค่ะค่ะว่าสุขภาพของใครคะของหนูเองค่ะค่ะค่ะถามว่าถือว่าช่วงนี้เหมือนแบบไม่ค่อยโอเคกับร่างกายตัวเองเท่าไหร่อะค่ะอย่าไปโอเคกับร่างกายคนอื่นเลยอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยน้องไอซ์24ค่ะ24ยังเด็กอยู่นะยังเด็กอยู่เลยน้องไอซ์อย่าฟังหมอนะร่างกายหนูไม่โอเคก็ถูกแล้วเพราะว่าหนูเป็นเบญจเพสนะคะค่ะนะคะหนูขอโทษนะคะน้องอู้หันหลังมาลูกหนูจะมีปัญหาตั้งแต่ช่วงนี้นะคะมาถึงตรงนี้เลยนะคะเหตุผลที่มีปัญหาตรงนี้หนึ่งตอนเด็กๆมันเดินหลังงอมานานลูกก็ต้องฝึกยืดตัวอย่างที่สองหนูอยู่ในวัยเบญจเพสนะคะก็ควรจะไปต้อยลงต้อยลงคืออะไรคะก็ไปบริจาคลงศพที่มูลนิธิปอติ๊กตึ๊งนะคะที่วัดพระพาชัยนะคะแล้วก็ไปขอน้ำมนต์ไต่ฮงกงเนี่ยมาพรมตัวเองนะคะปอหอปอเพ่งอังนะคะแล้วสวดบทของพญายมนะคะพญายมท้าวเวสวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะท้าวเวสวรรณโนอโกแสนหาเท้ากันป่าพระโมคคัลลากันติยังไงก็ไปกดดูย้อนหลังเซิร์ชได้ใช่นะลูกนะเพราะว่าช่วงนี้เบญจเพสเป็นห่วงเรื่องอุบัติเหตุนะจ๊ะนะคะอุบัติเหตุไม่รถเล็กนะลูกไม่ใช่มอไซค์แต่เป็นรถยนต์ลองดูนะคะนะไม่อยากให้แม่นนะลูกไปแก้ไขเคลียร์ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะถ้าฟังไม่ทันไม่เป็นไรย้อนหลังได้จำวินาทีนี้เอาไว้นะคะว่าช่วงนาทีที่เท่าไหร่นะแล้วก็กดมาย้อนฟังคำถามอาจารย์เมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะคะใช่มาที่คุณมัลลิกาค่ะถามว่าดวงช่วงนี้ชีวิตเป็นอย่างไรบ้างคะคุณมัลลิกาเหมือนจะดีก็ไม่ดีนะมันเฉเกโยเยโยกเยกนะคะเหมือนดวงจะดีเหมือนดวงจะตั้งเนื้อตั้งตัวดวงจะเป็นดวงของเราก็อะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยอ่ะมาที่ข้อความต่อไปงานที่ทำอยู่ตอนนี้จะก้าวหน้าไหมคะคุณพรเลิศค่ะได้เลยได้เลยถือว่าก้าวหน้าส่วนหนึ่งแล้วนะถ้าได้ทำงานกับคนจีนต่างชาติต่างภาษาที่เป็นคนจีนนะคะแล้วก็ได้ทำนำเข้าส่งออกของจีนถือว่าเป็นงานของคุณเป็นชะตาของคุณค่ะค่ะรับสายหน่อยสายมาเรียบร้อยแล้วทักทายด้วยสวัสดีค่ะสวีดัตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงสดใสเลยชื่ออะไรเอ่ยชื่อสาค่ะคุณสาอยู่จังหวัดไหนคะอยู่กรุงเทพอะค่ะกรุงเทพส่วนไหนของกรุงเทพเอ่ยอยู่แถวหลักสี่อะค่ะโอเคแถวหลักสี่นี่เองวันนี้สองคำถามค่ะคุณสาเชิญถามได้เลยจะถามเรื่องงานนะคะว่าจะมีโอกาสได้ย้ายกลับบ้านต่างจังหวัดหรือเปล่าอะค่ะจังหวัดของลูกจังหวัดอะไรคะน้องสาเอ้ยอยู่สงขลาค่ะเป็นคนบ้านเดียวกันอีกแล้วส่งภาษาเลยส่งภาษาเลยเป็นยังไงคะอาจารย์น้องสาจะได้กลับส่งคล้าไม่อะไม่ไม่อ้าวไม่ได้กลับนะคะโอ้ยแบบโอ้ยแสดงว่าอยากกลับบ้านอะอยากกลับบ้านก็ยังไม่ได้กลับนะลูกนะคะเพราะว่าตรงนั้นมันตำแหน่งมันเต็มอะแล้วหนูจะได้กลับไปดูแลพ่อแม่หรือเปล่าอ๋อเขาอยากจะกลับไปดูแลพ่อแม่นะแป๊บนึงนะ
อยากกลับจริงๆต้องขอกรมหลวงชุมพรกับหลวงปู่สุขวัดมะขามเฒ่านะคะว่าหนูน่ะอยากกลับไปดูแลพ่อแม่วันนี้นะคะขอให้มีตำแหน่งงานไม่ต้องมีคนออกไม่ต้องมีคนว่างก็ได้ขอเป็นตำแหน่งเสริมแล้วลงไปก็ขอให้เป็นตัวจริงนะคะนะคะลองดูแต่ว่าทอหนูไปแล้วเนี่ยหนูก็ไปที่แหลมสมิลาที่สงขลาไปหาแม่นางเงือกนะคะเอาผ้าไปเช็ดเขาค่ะเราขอกลับมาแล้วนะคะขอให้แม่สวยแม่งามขอหนูขอมีที่อยู่ที่กินที่ทำกินมีกิจการของตัวเองขอให้นายหัวสักคนดีๆสดๆเนาะลูกนะมาชอบ3เดือนหลังที่หนูกลับไปหนูโทรมาเลยนะว่ามีใครมาขอหนูแต่งงานโทรมาบอกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นในจุดเริ่มต้นไปสวยสดสดนี่สวยสดและสดนะคะค่ะแล้วทีนี้อีกนานไหมคะว่าหนูจะรู้ได้ยังไงว่าหนูไปสวดมนต์หลังจากนี้หนูต้องทำค่ะหนูไปสวดมนต์ถึงหลวงปู่สุขวัดมะขามเฒ่ากับหลวงพ่อกรมหลวงชุมพรก่อนนะคะนะคะหมอพูดตรงๆทำอันนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างก็จะดีขึ้นแล้วก็พอมีโอกาสกลับไปก็ค่อยไปทำที่นางเงือกใช่ค่ะนะคะนางเงือกเขาจะหาคู่กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กงั้นเก็บ Facebook เอาไว้กดแชร์เก็บเอาไว้หน้าเฟซแล้วก็ย้อนกลับมาดูอีกทีนึงถ้าเกิดกลัวจำไม่ได้ใช่ๆจะมีกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กปุ๊กปิ๊กปุ๊กกิ๊กค่ะโอเคดีใจด้วยน้องสานะค่ะขอบคุณนะคะขอให้โชคดีนะจ๊ะอยากกลับบ้านไงเป็นเด็กกตัญญูลูกกตัญญูอยากกลับไปดูแลพ่อแม่สวยสดสดเนี่ยขนส่งค่านี่ซั่วอยู่แล้วนะคะไม่มีใครโปรไม่มีใครโปรนะมาที่ข้อความนี้คุณณชกรบอกว่าที่บ้านไม่มีตีจั่วเอี๊ยะค่ะมีแต่หิ้งพระอันนี้ได้ไหมคะได้ค่ะได้เหมือนกันหิ้งพระก็ได้เหมือนกันหิ้งพระของเขาเล็กเหมือนกันประมาณ16นิ้วค่ะมีข้อความจากคุณอังคณาบอกน้องสาวที่อยู่ต่างประเทศอะค่ะรับเงินก้อนจะมีโอกาสได้รับเงินก้อนไหมก้อนใหญ่ไหมในเร็วๆนี้น้องสาวชื่อรัดฟ้าค่ะน้องรัดฟ้ารับเงินก้อนมาก็ใช้เงินไปอีกแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้รับเนาะเป็นฐานของการใช้เงินค่ะอ๋อคือหมายถึงได้มาก็จะต้องมีโอกาสใช้ไปนะคะโอเคมาต่อกันที่มีคุณ DM แม็กกี้บอกว่าขออนุญาตไปทำงานก่อนนะคะรับหลายจ็อบช่วงนี้ จะหาตังค์ซื้อตั๋วมหาหมอตาอย่างเงี้ยดูหล่อเลยใช่อ่ะข้อความนี้จากคุณอนุชาคุณอนุชาถามว่าการงานเนี่ยจะไปรอดไหมคะการงานในตอนนี้นะคุณอนุชาโอ้ยน่าสงสารจริงๆเลยเป็นไงไปรอดนะคะต้องไปรอดที่บ้านมีพระพิฆเนศไหมไปเช็ดงาท่านนะคะไปเช็ดงาที่งาที่ท่านมีไปเช็ดทั้งองค์แล้วก็เช็ดเน้นเฉพาะงาที่อยู่ในมือของท่านนะคะแล้วก็ขอพรนะคะบอกขอให้การงานของผมมีปัญญาเฉลียวฉลาดแก้ไขงานได้ตามความเป็นจริงแล้วก็ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองค่ะเฮงเฮงเฮงนะคะค่ะคุณอนุชามาต่อกันที่คุณฝนนี่ฝนค่ะงานที่ทำอยู่เป็นอย่างไรบ้างคะอ๋อน้องฝนช่วงนี้รับฝนแต่กลัวฝนจริงๆจังใช่การงานที่ทำอยู่ถือว่าตึงนะระวังโครงการใหม่จะมาทำให้เงินเก็บหายไปนะคะรับงานดูๆหน่อยนะจ๊ะอย่ามัวแต่ว่าอย่าคอยตามค่ะอีกหนึ่งคำถามคุณเพนกวินค่ะกำลังรอเงินจากลูกค้าจะมีโอกาสได้รับไหมคะน่าจะเป็นท่านสุดท้ายแล้ว1นาทีสุดท้ายค่ะอาจารย์ได้รับเงินค่ะได้รับเงินจากลูกค้าจะมีม้าเร็วมาในช่วงวินาทีเกือบสุดท้ายโอเคอีกสักนิดนึงคุณปิติค่ะดวงเรื่องของการโยกย้ายงานควรจะย้ายไหมคะอยู่ที่งั้นขอแป๊บนึง1นาทีที่เก่าควรจะโยกย้ายหรือเปล่าคุณปิติที่เก่าเนี่ยมันอยู่ตัวแล้วแต่มันเหมือนรังผึ้งมีเงินเยอะแยะมีอะไรเข้ามาที่ใหม่นำเป็นโอกาสทั้งกิจการของใหม่ของเก่าต่างประเทศต่างสาขาต่างจังหวัดที่ใหม่จะดีกว่างั้นย้ายไปเลยควรจะย้ายแต่ว่าย้ายไปก็ไม่ใช่ว่าจะได้เงินเยอะในช่วงแรกนะอูเพราะว่าใช่แต่อาจารย์แนะนำว่าควรจะย้ายมันฉลาดกว่ามันมีวิธีหาเงินได้มากกว่าโอเคค่ะอ่ะเวลาหมดแล้วใช่ไหมคะนะตอนนี้โอเคต้องขออนุญาตนะเป็นพรุ่งนี้ต่อคุณหนูนุ้ยและคุณสิริเพ็ญนะคะ
คือตอนนี้เวลาของเราหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมขอบคุณด้วยสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็การติดตามรับชมนะคะทั้งหมอตาแล้วก็อู๋ค่ะเราจะกลับมาเจอกับรายการมนตราแมนดาร่าเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาเดิมแบบนี้เลย 4:00 นถึง 5:30 นโดยประมาณนะคะยังไงใครที่สนใจอยากจะสอบถามดวงดูดวงหรือว่าวิเคราะห์กรรมแบบส่วนตัวได้เลยค่ะโทรมาเช็คคิวจองคิวกับอาจารย์ก่อนที่0632682555 0632682555วันนี้ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ขอให้รวยรวยรวยกันทุกคนเฮงเฮงกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ